ส่งกันบ้านเคยมาไหมท่านอาจารย์ค่ะเคยมาครั้งหนึ่งค่ะแต่เริ่มปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์มาประมาณ6เดือนนะคะก็เลยอยากจะเรียนรบกวนอาจารย์ให้อยากจะถามว่าจริตที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะเป็นแบบไหนแล้วก็ควรจะเลือกวิธีปฏิบัติอย่างไรคิดมากนะให้ดูจิตไปอะไรจริตเราเองดูไม่ออกเลยทีก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำกายานุปัสสนาดีหรือว่าจะเวทนาดีในความเป็นจริงนะทุกคนนะมีจริตผสมผสานไม่ได้จริตเดียว 100% หรอกอันนั้นเป็นจริตทางทฤษฎีแบ่งเป็น2กลุ่มชัดๆในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีทั้งตัณหาและทิฏฐินี่เราสังเกตดูใจเราอะมันช่างคิดไหมนั่นแหละใจเป็นทิฏฐิจริตนะให้ดูจิตเป็นหลักถ้าดูจิตถูกต้องแล้วจะรู้กายถ้าดูกายถูกต้องแล้วจะรู้จิตหมายความว่าถ้าเราดูจิตหัดดูไปเรื่อยนะจิตขยับขยื่นเคลื่อนไหวจิตมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราหัดดูเรื่อยๆนะต่อไปสติจะเกิดเองตรงที่สติจะเกิดขึ้นเองนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูชั่วขณะบางครั้งสติจะไปรู้กายบางครั้งสติจะรู้จิตเลือกไม่ได้ละไม่มีสายกายสายจิตอีกแล้วพอสติตัวจริงเกิดแล้วหรือบางคนต้องหัดดูกายก่อนดูจิตใจแล้วรู้สึกดูยากไม่คุ้นเคยวันนี้ก็ดูกายไปถ้าดูถูกต้องนะสติจะเกิดสัมมาสมาธิก็เกิดเหมือนกันเทียบเลยพอเกิดแล้วบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตไม่มีสายละงั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นหรอกเบื้องต้นให้ตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆตามรู้สภาวะธรรมคือกายกับใจรูปนามเนืองๆเป็นการตามรู้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงใช้คำว่ากายานุปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุวัตตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆหรือจะตามเห็นก็ได้นะแต่จะเรียกพอตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนืองๆแล้วต่อไปสติจะเกิดเองพอสติตัวแท้ๆเกิดเนี่ยนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะทีละขณะเรียกว่ามีสัมมาสมาธิแบบคณิกะสมาธิพอใจตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะแล้วเนี่ยบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้จิตตรงนี้ไม่มีสายละงั้นพอสติแท้ๆเกิดแล้วก็รู้หมดนะทั้งกายรู้ทั้งจิตไม่ใช่รู้อันใดหนึ่งนี่เราเรียนธรรมะที่พระเจ้าสอนนะบางทีเรานึกๆเอาเองอะนึกว่าเดินกายเดินจิตเดินตรงนั้นเดินตรงนี้อะไรเงี้ยพวกเราที่ฝึกมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมบางทีมันก็รู้กายบางทีก็รู้จิตแล้วแต่ว่าอะไรเด่นนี่ของคุณนะเบื้องต้นพวกคิดมากให้หัดดูความรู้สึกของตัวเองไปลืมคำว่าดูจิตซะก็ได้เพราะจิตเป็นอะไรก็ไม่รู้ลึกลับฟังแล้วต้องไปเที่ยวแสวงหาว่ามันอยู่ที่ไหนจะดูยังไงนี่เรื่องมากยิ่งชักช้าหนักเข้าอีกให้ตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะถ้ารู้มีแต่ความรู้สึกแล้วคงที่นะต้องผิดอะไรสักอย่างละเนี่ยใจเกิดสงสัยขึ้นแวบหนึ่งรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่ยอมเปลี่ยนนะมีแต่ความสุขล้วนๆ3วัน3คืนก็อยู่ได้นะของปลอมป้าเลยเคลิ้มตามหลวงพ่อไปแล้วดูออกป่ะเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ทำให้เกาะใจลอยแล้วเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจูนความรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนเช่นเสียงชมความรู้สึกเป็นอย่างนี้เสียงด่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้เพลงนี้ได้ยินแล้วรู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ได้ยินแล้วรู้สึกอย่างนี้เพลงนี้รู้สึกมันเพลงนี้รู้สึกเศร้าให้รู้ความรู้สึกนะคอยรู้ความรู้สึกเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นเมื่อวานนี้พอดีจูนโดนบาดนะคะอะไรนะโดนบาดแล้วก็เห็นเนื้อเห็นเลือดแล้วก็แวบแรกได้เห็นว่ามันตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็ดูไม่ทันใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แวบแรกอ่ะไม่ตกใจ
แวบแรกไม่ตกใจแวบต่อมาถึงจะตกใจแวบแรกแค่เห็นนะไม่รู้สึกอะไรหรอกใช่ค่ะแล้วพอเห็นว่าแบบมันลึกแล้วมีเลือดเนี่ยก็ตกใจเริ่มตีฆ่าแล้วก็ตกใจเริ่มตกใจเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยจุนเห็นแต่ว่าเหมือนใจมันเป็นนิ่งอยู่ข้างในแล้วจุนก็เอ๊ะตกลงเนี่ยตอนนี้กลัวอยู่แน่ๆแต่มันแนบไปหรือว่ามันกดไว้แล้วมันหนีเข้าไปอยู่ข้างในกันแน่จุนดูไม่ออกแต่รู้แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีสติอยู่แน่ๆสักพักนึงก็ตาไปมองโทรทัศน์ก็เริ่มหลงไปทางโน้นก็เริ่มคลายออกมาถึงได้แบบมันถึงได้เริ่มออกมาจากถ้ำอะค่ะออกมากระทบข้างนอกจิตเข้าถ้ำรู้ว่าเข้าถ้ำนะก็มีสติเหมือนกันจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใช้ได้หมดแหละนะเราไม่ต้องนั่งแก้ถ้าจิตใจเกิดสภาวะอะไรแล้วยอมรับได้นะไม่แก้เนี่ยไม่ดิ้นเลยพอไม่ดิ้นเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากสภาวะนั้นจะเป็นกลางเป็นตัวของตัวเองขึ้นมามันยกตัวอย่างอย่างเราใจลอยไปเราใจลอยเรารู้ว่าใจลอยรู้แล้วเราไม่ทำอะไรเลยนะใจเราไม่ขยับสักนิดเลยนะมันจะเกิดสภาวะแห่งความตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยจากความใจลอยตัวนั้นมันจะกลายเป็นความตื่นขึ้นในตรงนั้นเลยนะไม่ใช่ต้องเคลื่อนที่นะของเราอย่างพอรู้ว่าใจลอยเราต้องดึงใช่ไหมเอามาตรงนี้แล้วค่อยตื่นอันนั้นน่ะตื่นปลอมแต่ถ้าอย่างใจลอยเนี่ยเบอร์40รู้สึกไหมเมื่อกี้มันใจลอยไปรู้สึกไหมตรึงไว้ละเห็นไหมทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่เป็นรู้สึกไหมใจลอยรู้ว่าใจลอยแล้วจบแค่นั้นเลยแต่นี่พอรู้ว่าใจลอยปุ๊บดึงนี่เข้ามาอย่างนี้อันนี้ก็คือการส่งจิตเข้าไปข้างในตอนใจลอยเราก็ส่งจิตไปข้างนอกหลงไปพอรู้ว่าใจลอยนะในขณะนั้นรู้เรียบร้อยถูกต้องแล้วถัดจากนั้นน่ะหลงครั้งใหม่ส่งจิตเข้าข้างในส่งออกนอกส่งเข้าข้างในมันก็ส่งออกเหมือนกันแต่ถ้าจิตส่งออกไปรู้ว่าส่งออกไปนะรู้แล้วไม่ทำอะไรเลยนะมันจะตื่นขึ้นตรงนั้นเลยพอตื่นขึ้นตรงนั้นมันจะอยู่กับความเป็นกลางไม่มีนอกไม่มีในคือเวลาภาวนาจะรู้สึกเหมือนมีแมงวีบินอยู่ข้างหูบอกว่าทำยังไงดี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 ตลอดเวลาก็เลยทำตลอดเวลาเหมือนกันก็ดูไปคว้าทำตลอดเลยจะแมงวีนิมิตหรือเปล่ามันเหมือนมันกระวนกระวายอะค่ะกลัวไม่ดีก็จะพยายามทำให้ดีทำให้ดีทำให้ดีกลัวไม่ดีให้รู้ว่ากลัวไม่ดีอยากทำให้ดีรู้ว่าอยากลงมือทำรู้ว่ากำลังทำอยู่ทำแล้วไม่ได้อย่างใจโทสะเกิดรู้ว่าโทสะเกิดนะของจูนมันไม่จบลงแค่ทำหรอกมันมีโทสะแทรกนะอ่ะเก่งหลงแล้วจูนหลงสองคนเอาว่าไงไม่แน่ใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไม่รู้สึกว่ามันเฉยไปหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมเฉยมากไปกดเอาไว้ครับดีที่เห็นนะแล้วจะทำไงดีไม่รู้จะทำยังไงเลยทำไม่ได้ให้ยอมรับมันไปว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเริ่มมีความกังวลว่าถ้าเกิดแบบสมมติว่าพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยครับสมมตินอนทั้งแบบวันละ 2-3 ชั่วโมงเงี้ยรู้สึกว่าไอ้สภาวะเฉยมันจะมาบ่อยผิดปกติไม่มันอยากพักร่างกายจิตใจมันต้องการพักมันสัมพันธ์กันไหมครับสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเองกินแค่ไหนพอเหมาะนอนแค่ไหนพอเหมาะนอนมากไปก็เฉยใช่ไหมนอนน้อยไปก็ทื่อๆครับให้ดูเอานะกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีคบคนชนิดไหนแล้วพอดีมีเงื่อนไขเยอะนะอยู่ตรงไหนแล้วพอดีเวลาไหนภาวนาดีต้องรู้นะรู้ของตัวเองมีคนหนึ่งภาวนาไปศึกษากับครูบาอาจารย์พร้อมกับหลวงพ่อชื่อพงเชษฐ์คนนั้นชอบอยู่ในถ้ำงั้นในอยู่กรุงเทพวัดกรุงเทพหาถ้ำไม่ได้นะเพื่อนเล่นเข้าไปอยู่ในโบสถ์ปิดประตูหน้าต่างหมดเลยเหมือนถ้ำเลยเราโผล่เข้าไปนะเราน้ำมูกไหลเลยหายใจไม่ออกเนี่ยของเขาถนัดอย่างนั้นหรือกินอาหารชนิดไหนแล้วภาวนาดีนอนแค่ไหนหรือไม่กินแล้วภาวนาดีก็ดูเอาเองคบคนยังไงถึงจะดีคบมาคนสติแตกมันชวนคุย ก็ต้องห่างๆเนี่ยต้องดูนะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อใจของเราใจเรายังไม่ได้เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมนะยังไม่ใช่ปลาหนาขาว่างั้นเถอะไม่เอาหรือไม่มีอะไรนั่นแหละธรรมะ
ยังมีกฎอยู่ฮะเกิดยังเกิดนิดหน่อยกลัวไม่ดียังไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางงั้นถ้าเรารู้สภาวะทั้งหลายนะด้วยความเป็นกลางจริงๆมันจะพอดีเลยอย่ารู้แล้วพอดีถ้าไม่เป็นกลางเนี่ยมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอมีความยินดียินร้ายเนี่ยใจจะดิ้นพอใจจะดิ้นใจก็ทำงานพอใจทำงานใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาแต่กดไม่เยอะมากใช่ไหมหรือว่าเยอะเยอะกว่าเมื่อวาน ดูไม่ค่อยออกทื่อๆไม่แช่มชื่นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโมหะครอบงำตามสิ่งแวดล้อมแดดก็ออกนะทำไมส่วนใหญ่ซึมหลวงพ่อดูแถวหน้านี่ซึมเกลี้ยงเลยนี่ด้วยอีกหนึ่งซึมเหรอคะซึมโอ้ดีให้มันสว่างหน่อยต่อไปต้องเอาสปอตไลท์ส่องหน้ารู้สึกไหมใจค่อยสว่างขึ้นหน่อยสิ่งแวดล้อมยังมีที่ฝนนะว่าไงก็เห็นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะเมื่อเช้าเขาก็เห็นเขามีกลัวๆอยู่เป็นระยะแล้วก็ชอบกดลงเห็นเขาเป็นทำอย่างนี้ค่ะดีแล้วเดี๋ยวก็หายเห็นอย่างนั้นดีแล้วแต่เห็นเหมือนเป็นกระบวนการแต่มันอยากหายค่ะเขาทำยังไงก็ช่างเขาเราไม่ทำเห็นยาวๆงี้ก็ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรดูถูกที่ใช่ไหมรู้ไปรู้ทุกสิ่งที่จิตไปรู้นะรู้แล้วไม่ทำอะไรรู้แล้วจบลงที่รู้ถ้าเราทำอะไรต่อก็เพราะว่ายินดียินร้ายขึ้นมาก็เลยทำแล้วทุกข์รู้สึกบางทีก็เฉยๆได้บ้างเป็นบางช่วงอะค่ะเฉยก็ต้องเฉยแบบนุ่มนวลอ่อนโยนสบายเฉยแบบแห้งๆใช้ไม่ได้นะแห้งไปแห้งไปแล้วทำไงไม่แห้งอะทำไม่ได้ทำไม่ได้แค่รู้แล้วยอมรับสภาพนะจิตใจจะมีความสุขขึ้นมาภาวนาแล้วต้องมีความสุขนะจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตนะมีความสุขอย่างดีที่สุดอย่างต่ำก็มีอุเบกขาแต่อุเบกขาแบบมีความสุขนะนุ่มนวลเป็นกลางนะเป็นอุเบกขานุ่มนวลเป็นกลางมีความสุขจะไม่แห้งแรงแข็งกระด้างถ้าภาวนาแล้วแห้งแรงแข็งกระด้างยังภาวนาไม่ถูกนะเกือบทั้งหมดก็คือการบังคับตัวเองนะอย่างเบอร์36นะภาวนาชอบบังคับตัวเองยังบังคับอยู่ให้รู้นะให้รู้กายให้รู้ใจไม่ใช่ให้บังคับกายบังคับใจป้อส่งใจไปหาจิรัตจิรัตมาคนเดียวเหรอวันนี้หญิงไม่สบายครับก็ยังเพ่งกดเกิดมีละมัวหน่อยครับจิรัตต้องยอมรับครับมันเป็นยังไงนะยอมรับมันลงไปเลยครับมันเป็นอย่างนี้แหละหมดความคิดที่จะแก้ไขถ้ายอมรับมันได้นี่นะใจจะพลิกตัวขึ้นมาเองเลยเป็นกลางขึ้นมาฉับพลันนะแล้วสภาวะที่เป็นอกุศลทั้งหลายจะดับลงทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยใจมีโทสะสติจะไม่เกิดถ้ากิเลสเกิดแล้วสติมันจะไม่เกิดแต่ถ้าสติเกิดนะกิเลสก็จะไม่เกิดงั้นอย่างพอเราเห็นสภาวะแล้วใจเราไม่ชอบนะอยากแก้ให้กิเลสเกิดสติจะไม่มีหรอกทำยังไงแก้ไม่ตกแต่ถ้าใจถึงนะเห็นสภาวะแล้วรู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันใจจะตื่นขึ้นฉับพลันเลยรู้สึกไหมคลายออกแล้วเห็นไหมง่ายจะตายไปมันอยู่ที่ยอมรับไหม คุณตรงวันนี้ก็ฉายเดียวเหมือนกันมันมีความรู้สึกมันไม่ใช่กดเข้ามันรู้สึกเหมือนมันดันออกครับให้รู้มันนะอย่าไปต้านมันแล้วก็ไปคิดถึงหน้า24วิถีความรู้แจ้งพาร์ท1นะครับก็มีความรู้สึกว่าหน้านั้นน่าสนใจครับหน้าไหนนะหน้า24รู้ว่าไงไม่รู้หรอกเรื่องความรู้สึกที่จิตเกิดความรู้สึกยินดีกับยินร้ายครับถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางเองส่วนนี้สำคัญนะคือถ้าจิตไม่เป็นกลางเนี่ยจิตจะดิ้นรนไม่เลิกถ้าจิตมันยอมรับความจริงนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็ได้ยอมรับไปจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเป็นกลางจิตไม่ดิ้นเมื่อจิตไม่ดิ้นมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องของสภาวะล้วนๆไม่ใช่เรื่องของเราสักนิดเดียวเลยเห็นอย่างนี้นะใจเป็นกลาง
ถึงจุดหนึ่งใจมันยอมรับความจริงหนักขึ้นอีกจริงๆแล้วตัวเราไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยมันคือการที่ใจยอมรับนั่นเองที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือใจมันยอมรับธรรมะยอมรับความจริงในขณะที่ใจของเราเนี่ยปฏิเสธธรรมะตลอดเช่นอกุศลเกิดเราไม่ชอบปฏิเสธนะกุศลเกิดอยากให้มันอยู่นานๆ นี่ก็ปฏิเสธความจริงที่ว่ามันไม่เที่ยงกายใจที่ปฏิเสธความจริงก็ดิ้นไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะดีดิ้นกี่ภพกี่ชาติก็ไม่ดีเพราะเราดิ้นรนหาสิ่งซึ่งไม่มีจริงสิ่งที่ไม่มีจริงก็คือสุขถาวรสงบถาวรดีถาวรไปหาของไม่มีแต่ถ้าเราเห็นสภาวะแล้วนะใจเกิดดิ้นขึ้นมาให้รู้ทันไปเราไม่ต้องไปทำอะไรสภาวะที่ใจดิ้นรนด้วยความอยากก็จะหายไปรู้ทันถ้าเร็วกว่านั้นเห็นตัณหาเกิดขึ้นอยากดึงเข้ามาอยากผลักออกไปอะไรเงี้ยรู้ทันมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นต่อไปภาวนาละเอียดขึ้นอีกลึกลงไปอีกก็จะเห็นเลยเบื้องหลังตัณหาคืออวิชชาความรักตัวเองไม่รู้ความจริงว่าตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นตัวเราจริงๆอยากให้มันดีอยากให้มันสุขก็ดิ้นเนี่ยปัญญามันจะเข้าใจลึกลงนะชำแรกลงไปจนถึงอวิชชาลึกลงเป็นลำดับชั้นตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เราเห็นทุกข์เกิดขึ้นมากายกับใจนี่แหละตัวทุกข์เราก็รู้มันไปถ้าเราเห็นใจที่ดิ้นรนนี่เราเห็นภพเราก็ละเอียดขึ้นอีกหน่อยเราเห็นจิตใจแอบทำงานเราก็เห็นภพต่อไปเราละเอียดขึ้นอีกเราเห็นตัณหาอยู่เบื้องหลังการทำงานเช่นอยากดูแล้วก็วิ่งไปดูอยากฟังแล้วก็วิ่งไปฟังอยากรู้เรื่องแล้ววิ่งไปคิดอยากปฏิบัติธรรมวิ่งไปกำหนดเราเห็นตัณหาก็ดีขึ้นไปอีกค่อยๆรู้ไปนะรู้เป็นแต่ไม่ต้องจงใจทวนลงไปนะเขาทวนเขาเองบางคนเห็นแค่ตัณหาก็ขาดเลยบางคนก็ต้องทวนลงไปอีกไปเห็นอวิชชาพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตัดไม่เท่ากันนะตอนที่ตัดเห็นไม่เท่ากันอย่างบางองค์เนี่ยท่านดูลงไปไม่ถึงอวิชชาท่านดูไปถึงวิญญาณเนี่ยวิญญาณนามรูปนะวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณตัวนี้ตัดละเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านดูลงไปถึงอวิชชาใต้อวิชชาลงไปมีอาสวะอีกนี่ท่านดูไปไม่ถึงตัวนี้ท่านก็ขาดซะก่อนแต่ว่าไม่ใช่ชั้นท่านไม่รู้นะท่านรู้แต่ว่าท่านไม่จําเป็นยังเหลือมีดอีกยังใช้ไม่หมดขาดซะก่อนคือเห็นแจ้งอริยสัจซะก่อนงั้นเราภาวนาเนี่ยสุดท้ายเราจะเห็นแจ้งอริยสัจถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจก็ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้เห็นแจ้งอริยสัจก็ข้ามภพข้ามชาติแน่นอนเห็นแจ้งอริยสัจข้อหนึ่งเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีสมุทัยไม่มีความอยากที่จะให้มันหายไม่ได้อยากให้มันหายทุกข์นะงั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นจิรัตยอมรับไปถ้าใจเราไม่ยอมรับใจเรามีความอยากขึ้นมาใจจะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นอีกเราจะตกเข้าไปอยู่ในวงรอบระหว่างการมีความทุกข์กับมีการดิ้นรนใจก็จะสร้างภพไปเรื่อยแต่ถ้าเรายอมรับสภาพได้เห็นทุกอย่างที่ปรากฏรู้ไปเนี่ยคุณตรงกดละรู้สึกไหมกดวับขึ้นมาเฉยๆให้รู้ลูกเดียวมันกดก็ไม่ต้องแก้มันกดก็ไม่ต้องแก้นี่สำหรับคุณตรงนะสำหรับบางคนต้องแก้บางคนเนี่ยกดมาตั้งหลายปีแล้วต้องหาทางแก้ซะก่อนเพราะจะมาเจริญสติรู้ว่ากดอะไรเงี้ยไม่หลุดหรอกวิธีแก้การติดการประคองการบังคับการเพ่งที่ดีที่สุดนะคือเลิกปฏิบัติซะใจถึงเมื่อทำผิดแล้วห้ามขยันใจถึงพวกที่ติดเพ่งอ่ะติดกำหนดติดประคองมากๆเลยนะจะกระดุกกระดิกเครียดไปหมดเลยเนี่ยพวกนี้ต้องเลิกซะก่อนนี่ของคุณตรงติดอยู่รู้ว่าติดเป็นกลางกับมันใจไม่ถลำลงไปจ้องไอ้ที่ติดดูอยู่ต่างหากดูอย่างเป็นกลางนะมันจะหลุดของมันเองเลยอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวมีอะไรไหมมากับคุณพ่อครับอยากรบกวนหลวงพ่อคุณพ่อมาหลายรอบแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้จิตมันส่งออกไปข้างนอกอยู่เกือบตลอดเวลาครับดีทำให้รู้ตัวว่าเผลอเนี่ยดีนานๆสักทีเหรอ
ไม่เป็นไรใหม่ๆก็นานๆทีต่อไปก็เยอะขึ้นตอนนี้จิตไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับรู้สึกไหมจิตใจเราสบายมันโปร่งมันโล่งกว่าแต่ก่อนดูออกไหมครับดูออกครับนะเราภาวนาเริ่มใช้ได้แล้วดีครับโยมคอยรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้ใจหนีไปคิดรับไหมครับใจไหลไปคิดเราก็รู้นะจะพยายามเข้าไปดูมันพยายามเข้าไปตรึกมันอย่างเงี้ยครับเราก็รู้ทันใจไปเรื่อยๆเก่งนะมันตรงใช้ได้แล้วใจตื่นแล้วล่ะบางคนภาวนานะดียังไม่รู้เลยนะอ๋อดูหัดรู้หัดดูดีมากเลยเอาใครยังไม่อ่านไปอ่านนะหัดรู้หัดดูโดยสุรวัตรเสรีวิวัฒนาแจกฟรีนะมีพระเนี่ยนะพระท่านบอกว่าเห็นหนังสือของหลวงพ่ออ่านก่อนอุ๊ยหนังสือปริยัติเก็บไว้ก่อนไปเจอหัดรู้หัดดูนี่แหละไปอ่านหัดรู้หัดดูแล้วรู้เรื่องแล้วค่อยมาดูของหลวงพ่ออีกทีหลวงพ่อไม่ได้เขียนหนังสือให้คนหัดใหม่อ่านหรอกหลวงพ่อเขียนหนังสือเนี่ยนะจริงๆวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยนะพยายามจะรวมปริยัติกับปฏิบัติเข้าด้วยกันที่ผ่านมาปริยัติกับปฏิบัติชอบตีกันเหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองค์นักปริยัติเขาไม่รู้เรื่องปฏิบัตินักปฏิบัติไม่รู้ปริยัติไม่มีคนเดียวที่รู้สองอันมันพูดกันไม่ได้คล้ายๆไม่มีไกด์อ่ะหลวงพ่อเลยพยายามทำหน้าที่เป็นไกด์ให้เดี๋ยวนี้ดูนักปริยัติก็ไม่ค่อยมีปัญหาคือไม่งั้นศาสนาจะไม่แข็งแรงเหมือนทะเลาะกันอยู่ด้วยนักปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่รู้ปริยัติเลยนะจะแบบมวยวัดจะทำผิดถูกไปเรื่อยๆถ้าบุญบารมีพอก็ทำถูกไปหน่อยแล้วก็รูปคลำคลำถูกผิดไปนะบรรลุทำขึ้นมาแล้วยังไม่รู้เลยบรรลุเพราะอะไรรู้แต่ว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยนั่งสมาธินะเสร็จแล้วมาพิจารณาร่างกายนะมันระเบิดเปรี้ยงๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละรู้สึกตัวเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรบางทีพอนักปริยัติได้ยินว่านี่มันไปหายใจอยู่โอ้ยนี่สมถะแล้วมันรู้ไม่ได้หรอกไปนู่นเลยสิ่งที่หลวงพ่อทำไม่ให้กับคนปฏิบัตินะคือซีดีฟังซีดีไปนะแล้ววันหนึ่งพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยลองไปอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเราจะเข้าใจสภาวะเรียบร้อยแล้วไปอ่านเนี่ยเราจะรู้บัญญัตินี้เราจะพูดกับคนอื่นด้วยภาษาที่มาตรฐานไม่ใช่ว่าแต่ละสำนักคุยกันไม่รู้เรื่องปฏิบัติกับปฏิบัติก็คุยกันไม่ได้นะจะตีกันเองคือมันไม่มีภาษากลางหลวงพ่อมานั่งดูตัวเองไงถ้าเรารู้ปริยัติแต่แรกนะการภาวนาของเราคงไม่ลำบากเท่านี้มานึกอีกทีถ้าเรารู้ปริยัติตั้งแต่แรกเราคงไม่ภาวนารู้สึกว่าประคองอยู่เล็กๆกับโชคค่ะถูกต้องก็แต่ก็เมื่อช่วงก่อนที่ใหม่จะมาก็รู้สึกมันประคองอยู่นิดๆแต่มันสงบอยู่อ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าไปประคองความนิ่งความว่างนะเจ้าค่ะไม่ประคองดีขึ้นเยอะแล้วจุมันประคองอยู่นิดนึงให้รู้เท่านั้นแหละเจ้าค่ะใจมันตื่นภาวนาเป็นละทุลักทุเลตั้งนานหลายปีเห็นไหมทุลักทุเลลงท้ายทุเรศเวลาเราภาวนาเป็นแล้วเราทุเรศตัวเองรู้สึกไหมทำไมว่าของง่ายๆนะไปทำซะยากเลยรู้สึกอย่างว่ามันของง่ายไปทำให้ยากเจ้าค่ะมันอนาถตัวเองนะหลวงปู่สุวัตท่านบอกท่านด่าตัวเองเลยบอกทำไมเป็นโง่แท้เนาะอย่างเงี้ยของง่ายๆแค่นี้แหละเมื่อวานเนี่ยเจ้าค่ะพอดีคุณแม่อำลาเทศแล้วแบบแล้วโยมก็แบบมันสะอื้นแบบร้องออกมาแบบทะลักออกมาใช่ป่ะรู้สึกแบบเหมือนพระพุทธเจ้าเทศแบบมาถึงคำพูดคำสอนของท่านแต่เราทำไมไม่เข้าใจแล้วเราโง่มากแล้วมันก็แบบเหมือนเราแบบพยายามจะดิ้นนะเจ้าค่ะคือที่ผ่านมาเหมือนโยมพยายามจะดิ้นมาตลอดนั่นแหละเพราะคุณแม่เทศแล้วมันทะลักออกมาแล้วดีแล้วมันเข้าใจใช่ป่ะคุณอมราเขาเก่งนะ พวกบ่งฝี วันนี้โยมพาหลานมาเป็นครั้งที่สองเจ้าค่ะนี่เหรอหลานพอดีเขามาจากหัดใหญ่แล้วจะกลับอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะก็จะให้หลวงพ่อตัวโตกว่าญาติผู้ใหญ่เยอะเลยอ้าวว่าไปเพิ่งฝึกได้สองอาทิตย์ค่ะอะไรนะเพิ่งฝึกได้สองอาทิตย์ค่ะแล้วก็
มือนว่ามันยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่คือบางทีก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่าติดเพ่งอะค่ะก็ดีแล้วนี่สงสัยติดกันเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งก็คือเนี่ยคนหัดใหม่ๆคนซึ่งไม่เคยหัดเลยเวลามาฟังธรรมะหลวงพ่อนะพอฟังแล้วจิตตื่นขึ้นมาก็ดูเป็นพอดูเป็นแล้วเกิดความโลภอยากดูมากๆอยากดูมากๆเลยเข้าไปจ้องไว้กลายเป็นเพ่งงั้นคนซึ่งไม่เคยฝึกนะมันจะเผลอลูกเดียวแต่พอฝึกรู้ตัวเป็นแล้วมันจะกลัวเผลอก็เลยไปเพ่งเลยผิดสองอย่างให้เรารู้นะเผลอไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้อย่างตอนนี้หนีไปคิดรู้สึกไหมมีหนีไปคิดอีกอันหนึ่งเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเพ่งกดไว้ละรู้สึกไหมแอบไปคิดละรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้นะรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ไปสบายตรงนี้เพ่งอีกละเพ่งแล้วก็เกิดสงสัยขึ้นแวบหนึ่งนะแล้วเที่ยวไปหามันละรู้สึกไหมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยๆดูเขาทำงานไม่ใช่ไปทำงานแทนเขาดูจิตเขาทำงานไม่ใช่ไปทำงานแทนจิตเนี่ยสังเกตไหมจะเข้าไปดูละออกมาไม่ต้องไปหามันหลงไปในความคิดแล้วรู้สึกไหมใจมันไหลไปดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับมันรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆง่ายสุดๆเลยที่หลวงพ่อโวยวายว่าง่ายนะเพราะหลวงพ่อไปทำผิดมาก่อนทำซะยากเลยเราก็เลยรู้ว่าโอ้อย่าไปทำมันสิเหมือนอย่างถือเนี่ยเมื่อไหร่จะปล่อยได้วะเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่จะปล่อยนะจิตจะเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมมันโง่สุดๆเลยหรือว่ามันก็ปล่อยก็ปล่อยสิมันทำไมเอ๊ะทำไงมันจะปล่อยนะก็อย่าไปถือมันใจของเราเนี่ยเราไปถือมันนะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราอยากให้มันดีอยากให้มันดีก็หาทางทำอย่างโน้นหาทางทำอย่างนี้เรื่อยไปได้อีกคนนึงคนนี้เคยมาไหมเคยมาแล้วครับมาเมื่อวานก็มาครับเมื่อวานครับวันนี้ตื่นเต้นน้อยกว่าเมื่อวานเห็นกิเลสยังเห็นเยอะครับดีเห็นหลายตัวดีละกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างนั้นแหละนะเวทนาใดๆเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างนั้นแหละตอนนี้ไปตรึงจิตให้นิ่งละรู้สึกไหมครับอย่าไปตรึงมันปล่อยมันปล่อยให้หลงไปเลยหลงไปแล้วรู้เอานะไม่ใช่หลงไปเลยนะไปหลงไปแล้วรู้เอาหลงไปแล้วรู้เอาครับค่อยฝึกไปเสียดายเมื่อวานป้อไม่มาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะหลวงพ่อแทบไม่สอนเลยหลวงพ่อให้ส่งกันบ้านมีคนภาวนาเก่งๆเต็มไปหมดเลยเวลาส่งกันบ้านนะน่าฟังมากสนุกทบทวนอะไรหลวงพ่อลืมไปหมดแล้วไปอยู่มูลนิธิดวงแก้วอะไรนะอยู่วัชรธรรมหมอปิยรสพยายามมาชวนหลวงพ่อไปอยู่วัชระธรรมสถานแต่ก่อนนั้นบอกว่าอยู่สวนโพไกลไปให้ไปอยู่วัชระบอกอยู่ตัวนั้นตายเลยใกล้ไปหลวงพ่อครับก็ได้โอกาสเพราะว่าวันนั้นคุยกับพี่หมอแล้วบอกว่าจะนิมนต์หลวงพ่อไปเทศที่วัชรธรรมสักวันสองวันเงี้ยครับเพื่อไปสอนเหรอหลวงพ่อยังมีโยมที่ตั้งใจเยอะๆหลวงพ่อยังไม่ได้รับนิมนต์เลยคือถ้ารับแล้วหลวงพ่อจะไม่ได้อยู่วัดถูกไหมครับผมแต่ศาลาลุงชินเนี่ยไม่ได้นิมนต์อะไรนะศาลาลุงชินนายนิดเนี่ยมานิมนต์หลวงพ่อไม่ได้รับเพราะนายนิดหรอกอย่าสำคัญผิดนะหลวงพ่อรับเพราะหลวงพ่อพุทธท่านสั่งไว้งั้นเราไปนั้นเราถือว่าเราไม่ได้รับนิมนต์หรอกแต่เราไปรับใช้ครูบาอาจารย์ตามที่ท่านสั่งไว้คือถ้าหลวงพ่อเดินสายเมื่อไหร่หลวงพ่อจะไม่ได้อยู่วัดพวกเรามาที่นี่ก็จะเจอสภาวะเหมือนหลวงพ่อเคยเจอสมัยก่อนไปหาหลวงพ่อพุทธนั้นไม่เคยเจอเลยไปหาหลวงปู่สิมไม่เจอไปตั้งไกลเนี่ยอย่างหลวงพ่อพุทธยังไม่เท่าไหร่นะหลวงปู่สิมเนี่ยไกลๆไม่เจอท่านเข้ากรุงเทพแล้วเราก็วิ่งไปจากกรุงเทพอะไรเงี้ยงั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับเนาะวัชระก็ไม่ไกลเท่าไหร่ให้นั่งรถมาเรียนเอาเบอร์37ใจลอยไปละเบอร์37รู้สึกไหมบังคับตัวเองละเนี่ยแค่นี้ก็เรียกว่าบังคับแล้วนะเนี่ยให้ค่อยรู้สภาวะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยใจหนีไปคิดละทราบไหม
ก็รู้สภาวะที่ใจหนีไปคิดเนี่ยตอนนี้เริ่มบังคับอีกแล้วทราบไหมแต่บังคับอ่อนกว่าตะกี้นิดนึงเนี่ยเราก็รู้สภาวะไปการฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยไม่มีอะไรมากเบื้องต้นเนี่ยนะให้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเสร็จแล้วสติมันจะเกิดเองพอสภาวะเกิดต่อไปนะสติจะรู้เองโดยที่ไม่ต้องจงใจจะรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูปัญญาจะเกิดเห็นว่าทุกสิ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีมันจะเกิดปัญญาเป็นลำดับลำดับไปงั้นจุดตั้งต้นเนี่ยหัดรู้สภาวะนะหัดไปทั้งวันเลยหัดบ่อยๆเท่าที่หัดได้ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่เด็กๆเดี๋ยวนี้เรียนได้เร็วเรียนได้ดีหนีไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกสบายใจนะหนีไปเลยนะให้รู้ทันนะรู้สึกไหมใจเราคลุกคลักคลุกคลักตอนนี้จะรู้ไปอย่างนี้นะรู้สึกไหมตอนนี้ตั้งมั่นกว่าเมื่อกี้ดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆไม่บังคับเลยนะปล่อยให้เขาไหลไปแล้วเราดูไปเรื่อยปล่อยให้เขาเคลื่อนเคลื่อนเราดูอยู่ห่างๆเราอย่ากระโจนลงไปดูนะตัวนี้สำคัญนะไม่กระโจนลงไปส่งกันบ้านครับคือช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองนี่เพ่งน้อยลงครับแล้วก็บางวันเนี่ยตอนที่รู้สึกตามดูความคิดตัวเองนี่ก็รู้สึกว่ามันมีความคิดหลายๆอันมันลอยมาในเวลาเดียวกันบางทีก็มีเสียงเป็นเสียงร้องเพลงวันนี้ก็มีเสียงเหมือนกับสอนตัวเองว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้บางทีก็รู้สึกว่ามันมีตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งดูแบบหลายๆอันมันลอยมาพร้อมๆกันเนี่ยถ้าเวลาเห็นหลายๆตัวมาด้วยกันนะดูภาพรวมเลยจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ดูว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านไม่ต้องไล่ดูทีละตัวนะดูทีละตัวแล้วงงถ้ามาเยอะๆก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลางครับหลักเราต้องไม่ทิ้งนะครับหลักก็คือรู้สภาวะธรรมทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆแล้วบางทีช่วงที่เหนื่อยๆมันก็จะรู้สึกว่ามันจะลงมารวมมันนิ่งๆให้มันรวมไปก็ช่างมันใช่ไหมก็รู้ไปเรื่อยๆครับเราจะไม่ฝืนมันไม่ฝืนมันนะอย่างตอนนี้นี่ยังเพ่งอยู่บังคับอยู่เพ่งอยู่ยังเพ่งอยู่ยังติดอยู่อีกเยอะไหมครับไม่เยอะเปล่ากว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเหลือสัก 30% ก็ปัจจุบันนี้ก็พยายามรู้ไอ้สภาวะที่อารมณ์มันเกิดแล้วมันความคิดมันเกิดมันดับอะฮะคราวนี้คือตรงที่ให้รู้นี่คือว่ารู้ทั้งเกิดทั้งดับรู้เท่าที่รู้ได้รู้เท่าที่รู้ได้ใช่ไหมครับไม่คาดหวังว่าต้องรู้ละเอียดรู้อย่างโน้นรู้อย่างนี้นะรู้ไปอย่างสบายใจรู้ไปเรื่อยๆคราวนี้ที่ฐานที่ว่าใจเป็นกลางเนี่ยฮะมันแบบว่ามันต้องสร้างไอ้ความเป็นกลางหรือว่าให้รู้ทันถ้ามันไม่เป็นกลางให้รู้ทันนะมันเป็นกลางเองอ๋อไม่มีอะไรที่เกินจากคำว่ารู้เลยงานที่ทำมีงานเดียวคืองานรู้นะงั้นในสติปัฏฐานมีแต่คำว่ารู้นะหายใจก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์ดีชั่วก็รู้มีแต่รู้ไม่เกินรู้นะเพราะว่าแต่ก่อนที่หลวงพ่อเคยพูดว่าติดเพ่งมากๆปัจจุบันก็รู้สึกว่าก็เลิกทำไปเลยแล้วก็มาแบบปล่อยให้มันอยากโกรธอยากหัวเราะอยากอะไรก็ปล่อยมันไปตามสบายปล่อยแล้วตามดูไปมันก็ตามไม่ให้ปล่อยแบบสเปสสปะฮะแต่ว่าก็พยายามรู้หลวงพ่อเทียบให้ฟังนะมันคล้ายๆเราเลี้ยงเด็กจิตเราเหมือนเด็กเวลาที่เราเลี้ยงเด็กเนี่ยเราไม่ใช่ไปนั่งบังคับเด็กทั้งวันทั้งคืนเด็กจะเครียดใจที่ถูกบังคับทั้งวันทั้งคืนมันเครียดรู้สึกไหมไม่ดีแต่เราก็ไม่ใช่ปล่อยเด็กให้มันร่อนเร่ไปตามยถากรรมเราก็ให้เด็กมันเคลื่อนไหวไปแหละแต่เราก็ชำเลืองดูมันบ้างไม่ใช่ปล่อยว่าหลงมา3วัน3คืนไม่รู้เลยก็ไม่เป็นไรไม่ใช่นะคราวนี้ตอนจังหวะที่จะรู้เนี่ยครับมันเหมือนเราแบบเราแตะเบรกป่ะฮะหมายความว่ามันรู้เองต้องให้มันรู้เองค่อยๆไปสัมผัสมันแล้วก็ออกสัมผัสมันก็ออกถ้าสัมผัสแล้วออกเองไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจงใจถ้าจงใจก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเกินจากคำว่ารู้ครับต้องไม่ใส่ความจงใจลงไปเลยตัวจงใจนะโลภะเจตนามีโลภะเจตนาขึ้นมานะก็เกิดการกระทำกรรมขึ้นมาเกิดการทำงานทางใจมีการกระทำกรรมขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใจจะหนัก
ัจจุบันนี้มันยังหนักเยอะไหมครับยังเยอะยังเหลืออยู่เหลือนิดเดียวนะเหลือไม่มากของคุณประคองแรงกว่าคุณคนนี้นิดนึงระยะหลังหนูจะรู้สึกถึงกิริยาท่าทางอาการของมันนะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยตอนที่หนูชำเลืองมองท่านนี้เขาส่งอารมณ์หนูก็ใจมันก็รอไงว่าเดี๋ยวถึงตัวเองละมันจะรู้สึกเหมือนกับมันกระโดดแล้วก็ชนเพดานแล้วก็กระโดดแบบเนี้ยไม่ทราบถูกหรือเปล่าคะหลวงพ่อถูกถ้าเห็นตามที่มันเป็นใช้ได้ดูไปเรื่อยๆหนูขอโอกาสกราบเรียนถามอีกเรื่องนึงอะค่ะทีนี้งานที่หนูทำอะค่ะมันจะเป็นงานเป็นนักกฎหมายเป็นนิติกรนะคะของราชการทีนี้เวลาทำเนี่ยมันจะต้องคิดอะค่ะบางทีพอใจมันกระดุกกระดิกเนี่ยหนูรู้สึกแล้วว่ามันกระดุกกระดิกแล้วมันก็เหนื่อยหนูอยากจะวางอะคือถ้าปกติไม่จำเป็นคิดหนูก็ไม่ได้คิดเงี้ยแต่พอเรื่องงานฟ้ามันต้องคิดแล้วมันเหนื่อยมากเลยหนูควรจะแก้ไขมันอย่างไรค่ะก็ต้องปลุกความรู้สึกรักงานให้เกิดขึ้นหน่อยใจมันไม่รักงานแล้วทำใจให้มันรักงานหน่อยนะคุณอ้อยจันทร์ไพศาลเป็นไงท่านช่วงนี้ฉันก็ยังงานยุ่งอยู่ค่ะเพราะจะเข้าพรรษาแล้วนะคะท่านดีมากเลยนะท่านน่ารักมากเป็นพระผู้ใหญ่นะจันทร์ไพศาลวิสาโรมาท่านไม่ได้มาแบบกลางเขี้ยวกลางเล็บมาเลยท่านมาแบบคนที่มาเรียนแท้ๆนักศึกษาจริงๆมาด้วยใจที่น่าเคารพนับถือมากเลยที่สำคัญนะท่านซ้อมมาอย่างดีเลยนะท่านอ่านหนังสือมาท่านฟังซีดีท่านเตรียมตัวมาไม่ใช่มาแบบเผื่อฟลุกไม่มีเลยนะค่อยสมเป็นนักวิชาการสมเป็นนักปฏิบัติท่านภาวนาดีนะช่วงนี้ฟุ้งซ่านค่ะแต่ว่า 2-3 วันวันนี้ก็อาจจะมีความสุขอะค่ะแต่ก็ดูไปอะค่ะก็ดีแล้วมีความสุขก็รู้ไปคนนี้จะกราบเรียนหลวงพ่ออีกค่ะก็คือไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมา6เดือนนะคะเริ่มมีสติขึ้นบ้างเริ่มมีไงนะใช้ได้ดีค่อยฝึกไปนะดีละใช้ได้ของจูนมัวไปหน่อยเก่งหมดเรี่ยวหมดแรงไล่กลับมาถึงนี้ซึมไปหมดแล้วพวกที่สอบผ่านแล้วนะแต่ช่วยส่งไปใครอยากคุยเชิญเลยจะรบกวนถามอีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่าตอนที่ฟังซีดีอะค่ะว่าถ้ารู้ว่าเผลอเนี่ยแค่พอเราเผลอพอรู้ว่าเผลอเนี่ยความเผลอก็จะดับไปก็ดับไปอย่างจริงนะคะแต่พอเป็นความโกรธอะค่ะพอเป็นความโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่ไม่ความโกรธก็ไม่ดับรู้สึกว่าจิตกับอารมณ์มันเข้าไปรวมกันให้รู้มันเข้าไปรวมกันจิตเราไม่มีแรงจิตเราไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางจิตเราไม่ชอบความโกรธจิตเราอยากให้หายเห็นไหมสติไม่ได้เกิดนะแต่กิเลสเกิดแทนเยอะแยะเลยแล้วก็ปรุงแต่งไปจนเราโกรธความโกรธนั้นก็ได้ไม่อยากโกรธนี่ก็คือโกรธความโกรธนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจเราไม่ได้มีสติแต่ใจเรากำลังมีโทสะให้รู้ลงไปอีกนะอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายนะเวลาที่เราดูกิเลสเนี่ยเราไม่ได้ดูเพื่อให้กิเลสหายไปนะเราไม่ได้ภาวนาเอาดีสังเกตไหมอย่างความโกรธเนี่ยถ้าเราไปดูมันเข้าเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วใจเราไปรู้เข้าตรงนี้ดูได้บ้างไหมไม่ทันค่ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรฟังไว้เล่นๆนะเดี๋ยววันหลังก็ทันเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วค่ะแล้วเหมือนกับว่าพอเราเจออารมณ์อันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะเริ่มแบบฝึกหัดใหม่ไหมคะแล้วฟุ้งซ่านละเราฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านการปฏิบัติมีอันเดียวรู้สภาวธรรมรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเนี่ยลงปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะอะไรปรากฏขึ้นเด่นชัดในขณะนั้นรู้นั้นไม่เลือกนะไม่ใช่มีว่ามีขั้นตอนมากกว่านี้ถ้ามีสติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นมีสัมมาสมาธิใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นแค่นี้ไม่มีทางปฏิบัติมากกว่านี้แล้วไม่ใช่ขั้นที่1หัดรู้สึกตัวขั้นที่2ยังเป็นไงขั้นที่2ก็รู้สึกตัวสิขั้นที่3ก็รู้สึกตัวอีกแหละมีขั้นเดียวแหละ
ราะฉะนั้นการปฏิบัตินะถ้าไม่เผลอก็รู้เผลอไปเผลอไปคิดก็มีเผลอไปเพ่งก็มีแล้วก็รู้สึกเอาเป็นยังไงรู้สึกเอารู้สึกเอาป้าป้าใจลอยไปหน่อยครับใจลอยเอาหลวงพ่อไม่เห็นว่าป้าถือไมค์หรอกเห็นใจลอยเลยเรียกกำลังคิดว่าจะส่งอะไรหลวงพ่อดีเพียงแต่ว่าเอาสภาวะตรงปัจจุบันตรงเมื่อกี้ดีกว่าผมจะเห็นว่ามันมีสภาวะหลากหลายที่มันเข้ามาครับบางครั้งเราก็ไปยึดเขาบางครั้งเราก็ไม่ยึดเขาดูด้วยใจที่แบบว่าเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างตรงนั้นนะครับก็ดีแล้วนี่ป้าเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้ครับจะเป็นกลางหรือจะไม่เป็นกลางก็เลือกไม่ได้นะดูลงเนี้ยดูของจริงไปเรื่อยๆอย่าเรียนเอาของไม่จริงของไม่จริงคือของบังคับได้แล้วอะไรๆมันก็เป็นอนัตตานะมันบังคับไม่ได้จริงหรอกใจหนีไปละใจหนีไปละมันรู้สึกมันกังวลกังวลนั่นแหละกำลังจะคิดอยู่ครับใจถึงถึงหน่อยอย่ากลัวไม่ดีอย่ากลัวไม่บรรลุมรรคผลนิพพานความกลัวความกังวลนั้นเป็นโทสะถ้าตราบใดที่มันยังครอบครองพื้นที่ในจิตใจเราอยู่สติจะไม่เกิดเกิดไม่ได้เลยสติไม่เกิดร่วมกับอกุศลถ้าเราไม่กลัวมันนะเราเห็นใจมันกลัวไม่ใช่เรากลัวแต่ใจมันกลัวนะใจเราเป็นแค่คนดูเราเห็นว่ามันกลัวความกลัวมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยเพราะเราไม่เข้าไปแทรกแซงงั้นจิตใจจะปรุงแต่งอะไรก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้หยาบก็ได้ละเอียดก็ได้วิ่งไปข้างในวิ่งไปข้างนอกหรือเป็นกลางกลางก็ได้ให้รู้ด้วยความเป็นกลางไปรู้สภาวะทุกอย่างตามที่เขาเป็นเลยไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีตัวเราในนั้นเลยใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันคิดอย่างรุนแรงเมื่อกี้เนี่ยคิดมีสองสเต็ปเลยรู้สึกไหมทีแรกเบาๆก่อนเสร็จแล้วก็โจรวูบเข้าไปเลยไหลวูบเข้าไปเลยเนี่ยไปละไปละรู้สึกไหมมันรู้สึกมันเบาๆมากเลยอะครับหลวงพ่อมันสังเกตแทบไม่ทันเลยมันหลงไปไงมันก็เลยเบาๆมันไม่ได้บังคับไว้เพราะงั้นถ้าหนักๆนะผิดแน่นอนถ้าเบาๆอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะถ้าใจเราเครียดๆขึ้นมาผิดแน่นอนถ้าใจสบายโปร่งโล่งเบาอาจจะถูกหรือผิดก็ได้จิตที่มีราคะโล่งๆได้มีความสุขได้ด้วยนะจิตที่มีโทสะหนักๆนะจิตที่รู้สึกตัวมีความสุขได้โล่งๆนะคล้ายๆราคะนะมีสภาวะที่มีความสุขเกิดขึ้นได้เหมือนกันหลวงพ่อครับเวลารู้สึกตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนแต่ก่อนเลยอะครับมันฉลาดขึ้นกว่าก่อนมั้ง มันจะแฮปปี้อะไรนักหนาโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เดิมมันคล้ายๆเด็กไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะพอมันตื่นขึ้นมาก็โอ้สดใสซับซ่าแต่ตื่นเนืองๆเห็นไหมโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนอกจากไม่แฮปปี้นะบางทีภาวนาไปแล้วรู้สึกจืดชืดที่สุดเลยใจจะแห้งแล้งเลยบางทีรู้สึกโลกนี้ไม่น่าสนใจความสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่อิงอาศัยได้ความดีก็ไม่ใช่สิ่งที่อิงอาศัยได้ความสงบก็อิงอาศัยไม่ได้ชั่วคราวไปหมดเลยเนี่ยใจจะเข้าไปสู่เห็นทุกสิ่งนะเสมอกันหน้าเบื่อเหมือนกันเป็นทุกข์ๆเหมือนกันหาสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เหมือนกันหมดเลยใจจะรู้สึกจืดชืดถ้าใจจืดชืดตรงนี้ให้รู้ว่าจิตใจเราจืดชืดให้รู้ลงไปอีกนะความจืดชืดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกอันหนึ่งหรือความเบื่อความกลัวนี่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาพอใจเราเป็นกลางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันจะเป็นกลางกับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นกลางแล้วอันนี้เป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้เหมือนกันหมดเลยพอใจเข้ามาสู่ความเป็นกลางในระดับนี้จิตจะหยุดความปรุงแต่งลงอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นให้ดูไปมันเบื่อก็ดูไปเบื่อมาช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระเลยดูไปนะดูไปจนใจเป็นกลางต่อความเบื่อใครจะคุยก็เชิญนะยกมือได้เลยเชิญ
คนนี้เบอร์73 73นมัสการหลวงพ่อครับพระอาจารย์ครับผมคราวที่แล้วมาพระอาจารย์บอกว่าผมประคองอยู่ผมก็เลยพยายามลองดูแบบปล่อยใจถึงอย่างที่พระอาจารย์บอกปล่อยให้มันไปเลยก็เห็นความชั่วของตัวเองอย่างที่พระอาจารย์บอกจริงๆฮะแล้วก็วันนั้นก็นั่งสมาธิอยู่อะฮะแล้วก็มีให้พยาบาลที่เฝ้าคุณยายโทรคุยกับคุณหมอถ้าเจอคุณหมอแล้วโทรมาหาผมพอเจอคุณหมอก็โทรมาผมก็คุยโทรศัพท์ปรากฏว่าคุณหมอนี่พูดจาแย่มากอะฮะเราก็โหเลือดขึ้นหน้าเลยฮะโมโหแบบแล้วเสียงพระอาจารย์ก็แว่วเข้ามาในหูบอกกุศลกับอกุศลมันสอนธรรมะพอๆกันมันก็เลยแทนที่จะด่าไปก็เลยไม่ได้ด่าฮะแต่มันก็ยังเดือดอยู่ฮะพระอาจารย์ก็พอวางโทรศัพท์ก็มานั่งหลับตาแล้วก็ทบทวนเนี่ยฮะแล้วคำพระอาจารย์ก็แว่วอยู่ในหูกุศลกับอกุศลเนี่ยสอนธรรมะพอๆกันแล้วก็อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าตัวเองก็ยังชั่วอยู่เยอะฮะดีนะดีถ้าภาวนาแล้วเห็นว่าฉันดีลูกเดียวเลยอาการหนักแล้วก็อีกครั้งหนึ่งฮะพระอาจารย์เราผมตอนทำนั่งอยู่ปกติเนี่ยฮะจะสมัยก่อนจะใช้ภาวนาพองยุบอะฮะแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านฮะไม่สามารถทำสมาธิทำความสงบได้ฮะก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นพุทโธดูอะฮะแล้วก็ใช้พุทโธอยู่ที่ตรงนี้ครับบริกรรมพุทโธฟังซีดีพระอาจารย์บอกว่าถ้าใช้บริกรรมมันจะง่ายกว่าก็เลยลองมาบริกรรมพุทโธดูอะฮะก็ยังรู้สึกจิตก็ยังไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรนะฮะพระอาจารย์จนกระทั่งมันฟุ้งมากจนวันนั้นบอกว่าเอ้ามันจะฟุ้งดูที่มันจะฟุ้งไปถึงไหนเราก็เลยบอกอ้าวผมก็เลยหยุดแล้วก็บอกอ้าวช่วยคิดหน่อยดิคิดให้มันเตลิดเปิดเปิงเลยมันก็ไม่คิดฮะตอนนั้นมันก็แวบเข้ามาในหัวอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยจิตมันเป็นอนัตตาจริงๆสั่งพอมันจะฟุ้งเราหยุดจะให้มันฟุ้งมันก็ไม่ยอมฟุ้งมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นนะฮะก็เลยรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่ามันเห็นอย่างที่พระอาจารย์พูดหลายอย่างกับตัวเองนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คืออยากจะรบกวนขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยครับว่าผมควรจะทำสมถะแบบไหนดีครับหรือว่าไม่ควรทำเลยฮะคือสมถะเนี่ยแค่ไหว้พระสวดมนต์นะหรือเรานั่งดูใจของเราไปเนี่ยบางทีใจฟุ้งๆเราดูไปแล้วมันรวมของมันเองสงบของมันเองมันก็มีสมถะอยู่ในตัวละหรือหัดแต่ของคุณลดรูปแบบลงก่อนจะดีแล้วมันติดเพ่งอย่างรุนแรงแต่ก่อนนี้ตอนนี้ฝึกอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาสมถะค่อยว่าทีหลังช่วงนี้ให้จิตมันชินกับการรู้สึกไปทีนี้มันเบื่อๆอย่างที่อาจารย์สมัยก่อนจะชอบไปดูหนังเดี๋ยวนี้มันก็ไม่จืดไม่มีความรู้สึกอยากไปความรู้สึกอะไรต่างๆมันก็ลดลงไปอย่างเงี้ยฮะไม่รู้ว่ามันเราก็นั่งดูไปนะมันก็เป็นอนัตตาอีกแหละก็เป็นอย่างที่มันเป็นตามดูไปจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งนะมันไม่ใช่เรานะมันทำงานได้เองทุกสิ่งทุกอย่างเลยดีแล้วนะใจของคุณเปลี่ยนไปแล้วภาวนาเป็นแล้วคอยรู้ไปมันจะสอนธรรมะเองพอใจมันสอนธรรมะรู้สึกไหมจะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อคอยบอกจะเห็นเองนะถึงหลวงพ่อไม่บอกอ่ะถ้าเรารู้จักการภาวนาถูกต้องมันก็จะรู้เองอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วจิตก็เป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายเราอย่าไปเกลียดมันอย่าไปรักมันมันเท่าเทียมกันมันสอนธรรมะเรามันสอนไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราค่อยๆศึกษาไปนะอย่างสบายใจอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์คือกิเลสของเรานี่แหละคอยรู้มันไปแล้วผมยังควรจะต้องปรับอะไรเพิ่มเติมฮะหลวงพ่อทำให้สบายนะแต่ไม่ขี้เกียจนะครับผมรู้เรื่อยๆไปแล้วการนั่งสมาธิประจำเนี่ยฮะผมใช้บริกรรมพุทโธแล้วก็เพ่งให้จิตอยู่ตรงที่หน้าผากนี่จะปรับนิดนึงพุทโธเฉยๆอย่าไปเพ่งไม่ต้องเพ่งใช่ไหมไม่ได้พุทโธให้สงบแล้วท่องไว้ในใจเฉยๆท่องไว้เป็นแบ็คกราวพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆพุทโธแล้วรู้ทันใจไม่พุทโธให้ใจนิ่งแล้วเพ่งไว้งี้นิ่งแล้วไม่ค่อยนิ่งจริงมันจะเครียดถ้าเมื่อไหร่จิตเครียดเมื่อนั้นจิตจะไม่สงบนะจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่จิตใจมีความสุขจิตจะสงบเองเมื่อเราภาวนาทำอย่างสบายพุทโธก็พุทโธสบายๆแป๊บเดียวก็สงบแล้วหลวงพ่อเมื่อก่อนใช้วิธีขี้โกงนะต
ไปอยู่กับหลวงปู่เทศบางทีท่านสอนได้ยินท่านสอนว่าบางคนมีเวลาน้อยนะจะทำความสงบกลั้นลมหายใจเนี่ยแล้วจับที่ความรู้สึกนิ่งๆต้องจับไว้นิ่งๆช่วงกลั้นลมหายใจนิ่งได้พักละแต่ไม่ต้องกลั้นนานหลายๆนาทีนะเดี๋ยวกลายเป็นกลั้นใจตายกลั้นอึ๊บเดียวรู้สึกไม่ลองทำดูนี่ถลำลงไปนะให้นิ่งเฉยๆแต่ไม่ถลำพอละเดี๋ยวต้องหายใจบ้างนะรู้สึกไหมใจมีแรงขึ้นมาเนี่ยสมถะจริงๆนะเล่นแค่นี้ยังพอเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วเวียนหัวไปหมดแล้วถอนหายใจสักทีนึงรู้ถึงร่างกายที่ถอนหายใจรู้ถึงจิตใจที่ผ่อนคลายเนี่ยมันง่ายไปหมดนะจับหลักให้แม่นๆหรือถ้ามีความสุขแล้วก็ใจจะสงบเบอร์11ไม่มีความสุขมานานแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อแกล้งอีกหน่อยเอาคนนี้เหรอเอาเชิญกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อ3เดือนก่อนมาพบหลวงพ่อค่ะแล้วก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าไปปฏิบัติวิปัสสนามาแล้วก็เพี้ยนแล้วก็เดี้ยงไปเลยอะค่ะหลวงพ่อเลยแนะนำว่าให้คลายแล้วก็เลิกปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วอะค่ะก็อยากจะมาขอครับแนะนำก็อยากกลับไปทำอีกนะถ้ามีก็เป็นอีกที่ทำอยู่มันไม่ใช่วิปัสสนาหรอกวิปัสสนาทำแล้วไม่เป็นอย่างนั้นวิปัสสนาทำแล้วเกิดปัญญาวิปัสสนาไม่ได้ทำแล้วเกิดความเครียดการบังคับใจตัวเองต่างหากทำให้เกิดความเครียดวิปัสสนาจริงๆนะเมื่อตามองเห็นความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันไปเมื่อหูได้ยินเสียงเพลงนี้เพราะถูกใจรู้ว่าถูกใจเสียงคนนี้เขาด่าเราโมโหรู้ว่าโมโหหูได้ยินเสียงใจเราเป็นยังไงรู้ทันจมูกได้กลิ่นใจเป็นยังไงรู้ทันเช่นเราอยู่บ้านได้กลิ่นอะไรเน่าๆรู้สึกไม่สบายใจหนูมาตายจิ้งจกมาตายอะไรเงี้ยเราไปอยู่ในวัดได้กลิ่นเน่าๆกลัวผีความรู้สึกกลิ่นก็เหมือนกันนะใจยังไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่สถานที่เราคอยดูใจของเราไปเรื่อยลืมคำว่าปฏิบัติซะลืมคำว่าวิปัสสนารูปนามอะไรนะลืมให้หมดเลยนะแล้วก็มารู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปตามองเห็นใจเป็นยังไงรู้หูได้ยินเสียงใจเป็นยังไงรู้ใจเราแอบไปคิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆฝึกแค่นี้ก็พอละนะแล้วมันจะง่ายรู้สึกไหมใจเราคลายกว่าเมื่อกี้ละรู้สึกอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละรู้สึกไหมตอนนี้ของปลอมเกิดขึ้นละเกิดความจงใจขึ้นมาเลยไปประคองให้นิ่งๆไว้เมื่อกี้ไม่ได้ประคองตอนนี้ลดกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมจริงๆต้องไม่ประคองเลยนะใจจะโล่งขึ้นมาเลยอาการผิดปกติทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นอาการผิดปกติทางกายหรือทางใจเนี่ยเกิดจากภาวนาผิดส่งไปเลยไปเบอร์11ครับรู้สึกว่ามันชอบเพ่งๆอ่ะครับใช่ยังเพ่งอยู่นะทำไมชอบเพ่งล่ะไม่เหนื่อยหรอรักตัวเองครับฮะมันรักตัวเองครับมันรักตัวเองมันกลัวเผลอใจถึงหน่อยใจถึงนะถ้าเคร่งเครียดมากๆร้องเพลงสักเพลงหนึ่งก็ได้ร้องเป็นไหม เดี๋ยวนี้เขามีเพลงอะไรบ้างหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยใครเคยฟังเพลงต้องถามคนนี้นักแต่งเพลงของแกรมมี่ นักร้องไม่รู้จักทั้งนั้นนักร้องที่เด็กที่สุดที่รู้จักเนี่ยเบิร์ดเขาก็เรียกป๋าเบิร์ดแล้วอย่าบังคับนะทำตัวให้ผ่อนคลายภาวนาอย่างมีความสุขไปอาป้อมว่าไงค่ะตอนนี้บางครั้งดูเหมือนจะรู้ชัดขึ้นค่ะแต่ว่าพอรู้ชัดแล้วมันยังอยากมันก็เลยกลายเป็นเพ่งอะค่ะนั่นแหละกระบวนการปกติพอรู้แล้วอยากจะดีรู้แล้วกลัวเผลอก็เพ่งก็ให้รู้ไปว่ามันเพ่งเบอร์11หลงไปแล้วนะบังคับอยู่แต่ไม่หลงไปด้วยหลงไปบังคับไปคุณหนึ่งเบอร์อะไรเบอร์30อ่ะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกได้ไวขึ้นนะคะก็ดีนะรู้สึกไปอาการประคองอย่างที่เป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ค่อยบรรเทาไปหน่อยแล้วค่ะหลวงพ่อยังไม่หมดนะแต่ยังมีค้างๆอยู่หน่อยค่ะมันเกิดจากใจเราฟุ้งซ่านมากไปค่ะฟุ้งมากแล้วก็ไป
จมันดีดกลับเลยพอดีดกลับแล้วมันมีซึมกลับมามั่งเป็นช่วงๆใช่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงซึมค่ะหลวงพ่อค่อยคลายแล้วแต่มันก็คลายแต่เมื่อวานซึมมากกว่าวันนี้วันนี้จะคลายมันค่อยคลายแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านมากนะมันจะดีดกลับมาซึมค่ะถ้าราคามากนะจะดีดกลับมาเป็นโทสะแต่รู้ว่าจิตมีกำลังมันไม่ถึงขนาดว่ารุนแรงเหมือนตอนนั้นนะคะตอนนั้นมันซึมบวกแข็งชื่อไปหมดเลยดีขึ้นค่อยคลายเบอร์11สบายกว่านั้นอีกเลิกทำได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้สบายกว่ากันรู้สึกไหมนะเป็นคนธรรมดาดีที่สุดนะอย่าเป็นนักปฏิบัติเลยเป็นคนธรรมดาแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจไปเหมือนตัวเองยังจับหลักอะไรไม่ค่อยได้ค่ะไปจับมันทำไมล่ะแล้วก็มีประมาทไม่ใช่ลิงนี่ได้จับหลักมันใจเราเป็นยังไงนะรู้เล่นๆไปภาวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจสงบใจมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวกิเลสมาก็เห็นไวขึ้นเห็นไหมว่ามันพัฒนาทุกอย่างเลยตัวเองก็ตามกิเลสไปเยอะด้วยค่ะนั่นดีที่รู้ทันแต่เดิมก็ตามแต่ไม่เห็นเห็นไหมนี่แหละภาวนาเป็นแล้วเบอร์76ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็รู้สึกว่ายังติดเพ่งชอบดึงคืนแล้วก็ประคองไว้บางทีก็แกล้งทำแต่อาการตื่นจริงๆจะรู้จะเกิดขึ้นหลังจากที่รู้อาการพวกนี้อะค่ะดีดีแล้วค่อยฝึกไปใช้ได้ดีรู้อย่างที่มันเป็นอะนะรู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมมันเป็นของมันมันทำงานของมันได้เองอะค่ะเบอร์36มีอะไรไหมเอาไปทางนี้แลมเอ๊ะล็อตใช่ไหมค่ะล็อตค่ะอยากรายงานผลปฏิบัติค่ะว่ามาอยากแล้วเห็นไหมก็ค่ะเห็นไหมว่าอยากเห็นค่ะระหว่างรอที่ใจมันกระโดดวายดิ้นใหญ่เลยค่ะดีดีแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าตัวเองทุกข์มากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะไม่ชอบมันด้วยแต่ว่าก็ที่รู้สึกว่าปฏิบัติคืบหน้าขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาสุขแล้วจะไม่รู้ตัวแต่รู้สึกว่าสุขอยากสุขไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเห็นว่ามันสามารถดูได้ด้วยแล้วมันเห็นมันค่อยๆจางลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างทั้งที่มันตอนแรกรู้สึกว่าเป็นเหตุเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะรายงานก็คือเดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าต้องใช้ความกล้าหาญในการปฏิบัติค่ะเพราะว่าเวลาอยู่เฉยๆค่ะ เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมีสตินะพอนึกเสร็จใจมันเกเรมากเลยมันจะแบบดิ้นๆแล้วบอกไม่เอาไม่อยากปฏิบัติค่ะก็เลยต้องใช้ความกล้าหาญบอกมันว่าเฮ้ยต้องคือดูใช้ความกล้าหาญดูตรงจุดที่มันร้องว่าไม่อยากเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันต้องอย่างนั้นสิแต่ก่อนเนี่ยก็คือพอมันไม่อยากเสร็จจะคิดว่ามันปฏิบัติผิดแล้วก็จะเลิกดูมันไปค่ะตอนนี้ก็ใช้ความกล้าหาญดูมันไปตรงๆอีกดีๆอะไรเกิดนะรู้มันตรงๆนะแต่อย่ากระโจนลงไปรู้นะรู้มันตรงๆแต่รู้อยู่ห่างๆค่ะแล้วก็พยายามดูเวลาที่จิตมันเปลี่ยนนะคะบางทีก็เห็นว่ามันค่อยๆคล้อยมีอาการแบบคล้อยเปลี่ยนไปแต่ว่าก็สังเกตไอ้ใจตัวที่มันดูอาการคล้อยเปลี่ยนนะคะมันเห็นว่าไอ้ตัวที่ดูด้วยมันซึมมึนๆแล้วก็เหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ดูอาการคล้อยอยู่อะค่ะคือจิตมันจะลงผวังพออารมณ์มันคลายจากอารมณ์นั้นปุ๊บมันจะดับลงไปแวบหนึ่งตอนนั้นใจมันเริ่มหน่วงอารมณ์แล้วเริ่มเบลอๆลื่นๆเลยๆแล้วก็ดับลงไปเดี๋ยวค่อยขึ้นมารู้สึกชัดๆใหม่เป็นกระบวนการปกติของจิตไอ้จิตดวงที่เบลอๆตัวนั้นน่ะเค้าเรียกว่าตถารัมมณจิตนะแต่ไม่ต้องจำชื่อนะแต่ว่ามันมีจิตดวงนั้นน่ะมันจะค่อยๆคลายอารมณ์มันคลายอารมณ์ออกไปแล้วก็เดี๋ยวดับแป๊บลงไปแล้วก็รู้ชัดขึ้นมาใหม่ดีแล้วฝึกไปแล้วก็มีบางทีที่รู้สึกว่าเวลารู้ตัวดีๆค่ะจะรู้สึกเหมือนเราเกือบจะรู้อะไรบางอย่างแต่มันไม่รู้นี่มันต้องอย่างนี้นี่เห็นเกือบรู้สึกคันๆในใจนะหรืออีกนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะรู้อะไรแต่ว่ารู้สึกว่า
็มันเกือบจะรู้แล้วแหละแต่มันไม่รู้ค่ะจนเป็นพระอนาคาก็ยังมีสภาวะเนี้ยคันๆนิดๆอะไรหรืออีกนิดเดียวก็จะแจ้งแล้วนะแต่ไม่แจ้งตอนแจ้งนี่แจ้งอริยสัจแจ่มแจ้งในตัวอริยสัจมันรู้สึกว่ายังขาดอะไรอยู่ยังขาดอะไรอยู่รู้สึกเหมือนนะเหมือนจะรู้อีกนิดนึงก็จะถึงละในขณะที่อีกวันหนึ่งหายไปหมดเลยภาวนาไม่เป็นละเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละเดี๋ยวนี้ก็พอเห็นอย่างนั้นก็ยังมีกำลังใจว่าเราดูต่อไปได้ไม่ใช่ว่าหมดกำลังใจว่าดูไม่เป็นแล้วอะค่ะเออนะดูไปดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากำลังไม่รู้เรื่องอยู่อยากให้รู้เรื่องรู้ว่าอยากรู้เรื่องเป็นยังไงรู้ลงปัจจุบันไม่มีพลาดหรอกอ้าวนายนิดระวังหน้าลูกมันส่งกันบ้านน่ากลัวมากเลย แม่จะไม่ไหว คือจริงๆอยากจะส่งอะไรเยอะเหมือนกันแต่มันเวลาเจอหลวงพ่อแล้วนึกอะไรไม่ออกไม่รู้เป็นไรนึกไม่ออกก็รู้สึกลงปัจจุบันไปค่ะเจ้าแรมเป็นไงมั่งแรมรู้สึกตอนนี้เข้าช่วงวัยรุ่นจะวุ่นวายกับเพื่อนเยอะมากค่ะเรื่องอะไรข้างนอกๆเยอะแรมมันก็บอกแม่ชอบวุ่นวายกับคนอื่นเยอะ แม่ชอบจัดกิจกรรม ธรรมดานะตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังแย่อยู่นิดนะนิดดีขึ้นค่ะนิดดีขึ้นวันนี้เพิ่งมาหาหลวงพ่อประโมทครั้งแรกอะครับก็เมื่อปีที่แล้วได้ไปบวชกับหลวงพ่อกล้วยมาครับก็หลวงพ่อกล้วยก็ได้สอนว่าให้แยกจิตออกไปเป็นผู้รู้ครับไปรู้อาการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้เราเขารู้จักครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาว่าเมื่อรู้แล้วเมื่อหาผู้รู้เจอแล้วก็ให้ย้อนสอนนะครับสอนให้ผู้รู้เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นให้มันตั้งมั่นขึ้นนะครับตอนนี้ทำไปก็รู้สึกว่าไอช่องว่างระหว่างผู้รู้กับอาการเนี่ยมันมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยมันน้อยลงมันสามารถกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับก็อยากจะถามหลวงพ่อต่อว่าทำยังไงต่อครับต่อไปก็อย่าไปประคองผู้รู้ไว้นะให้มันมีผู้รู้ไว้เงี้ยแต่อย่าไปตั้งผู้รู้ให้แข็งๆขึ้นมาให้รู้ไปเบาๆรู้ไปสบายๆผู้รู้เนี่ยถ้าเราตั้งแข็งเกินไปนะมันจะไม่เกิดปัญญามันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะยกเว้นตัวผู้รู้เที่ยงครับตอนนี้ก็ย้อนสอนว่าอย่างสมมติว่าเวลาดีใจเงี้ยก็สอนว่าดีใจมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันเป็นไตรลักษณ์คือทางที่ดีนะไม่ต้องไปคิดมันให้ดูจริงๆความดีใจเกิดขึ้นก็รู้ความดีใจหายไปก็รู้นะไม่ต้องไปสอนจิตนะว่าเห็นไหมความดีใจไม่เที่ยงหรอกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสอนมันให้ดูของจริงๆเอาแล้วเวลาเราจะดูจิตดูใจเราสังเกตไหมตัวผู้รู้ประเดี๋ยวนึงก็ดับไปกลายเป็นผู้คิดมันไม่ดับอะครับผู้รู้ถ้ามันขาดสติมันก็จะหลงไปเลยครับนั่นแหละกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปใช่ครับเพราะตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปครับเนี่ยดูลงไปตัวนี้ด้วยนะดูว่าผู้รู้ไม่เที่ยงใช่ไหมครับผู้รู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงยกเว้นผู้รู้นะในเวลาที่สักกายทิฏฐิจะขาดเนี่ยสักกายทิฏฐิขาดได้เพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ใช่เห็นว่าเกือบทุกอย่างเกิดแล้วดับยกเว้นผู้รู้ไม่เกิดไม่ดับถ้าเรายังเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ล่าไหมเคยได้ยินครับหลวงปู่ล่าสอนนะบอกใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะจริงๆจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งครับถ้าดูไปอย่างนี้ในที่สุดก็จะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยครับแต่ถ้าตั้งตัวผู้รู้แรงไปนะมันจะเหมือนกับเราอยู่บนกำแพงนะอยู่ในป้อมปราการเห็นข้าศึกวิ่งอยู่โน่นแต่ตัวนี้นิ่งอยู่เงี้ยเรารู้สึกสบายปลอดภัยมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยอินกับเรื่องข้างนอกบางครั้งแต่ว่าพยายามผ่อนคลายลงมาให้คลายตัวนี้ลงออกจากป้อมมาบ้างครับอยู่บนป้อมนะไม่ชนะนะครับไม่แพ้แต่ไม่ชนะนะครับนี้ท่านสอนให้เข้าป้อมก่อนก็ถูกของท่านแหละเพราะว่าทีแรกยังไม่มีเรี่ยวมีแรงไปกระโจนลงไปในสนามรบก็ตายเท่านั้นเองถอยมาตั้งหลักบนป้อมก่อนครับพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ลงไปอย่าไปจับตัวผู้รู้ให้แน่นๆนะหลวงพ่อเคยผิดอ่ะเมื่อก่อนภาวนานะมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนาแล้วเห็นสภาวะเกิดดับเยอะแยะเลยใจมันตามลงไปดูตามเข้าไปดูลืมตัวผู้รู้ไปพระองค์หนึ่งท่านก็บอกเฮ้ยประโมททำไมไปดูของถูกรู้ทำไมไม่ดูผู้รู้
อ้าวนึกขึ้นได้ลืมดูผู้รู้มานานแล้วกลับมาเพ่งใส่ตัวผู้รู้ไว้พอจ้องไปใส่ตัวผู้รู้ปุ๊บตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้เห็นไหมมันจะซ้อนเลยแล้วก็ไปดูตัวผู้รู้ซ้อนเข้าอีกแล้วก็มีตัวถูกรู้ขึ้นมาอีกนะของผมดูทั้งสองตัวครับทั้งผู้รู้แล้วก็ถูกรู้ครับย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาใช้ได้เพราะงั้นอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะถ้าเพ่งใส่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้อีกตัวนึงมันเป็นความคิดที่ซ้อนไปใช่ไหมครับใช่มันจะซ้อนซ้อนอย่างนี้เสียเวลามากเลยเพราะว่ามันไปไม่มีที่สิ้นสุดมันปรุงซ้อนเข้าไปเรื่อยๆครับให้รู้สบายๆอย่างตอนนี้ใจหลงไปแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่ผู้รู้อ่ะเป็นผู้คิดมันก็พยายามจะดูความคิดอยู่ครับให้ความคิดเป็นตรงนั้นพลาดอย่าพยายามถ้ายังจงใจดูนะไม่ใช่สติตัวแท้ๆสติจริงๆเกิดเองอย่างตอนนี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไรเมื่อกี้นี้กำลังฟังธรรมะอยู่ครับรู้สึกไหมตั้งใจฟังเราจะลืมตัวเราเองไปมันเหมือนกับกำลังย้อนไปย้อนมาอยู่ครับย้อนตัวหนึ่งก็ฟังรู้สึกไหมว่าเรามีตัวหนึ่งแข็งๆอยู่มันมีใจที่แข็งๆอยู่อันหนึ่งไม่ชัดอะครับรู้สึกไหมใจเรามันไม่ได้โปร่งเต็มที่มันรู้สึกว่าตอนนี้อาการตื่นเต้นมันมากกว่าแต่ว่าพยายามจะทำให้ผู้รู้มันแข็งแรงกว่าอย่าพยายามสิตรงนี้แหละที่พลาดให้รู้ว่ามันตื่นเต้นนะอย่าไปพยายามทำตัวผู้รู้ขึ้นมาคือจะไม่พยายามดับอาการนะครับแต่แยกผู้รู้ออกมาครับการที่เราจงใจแยกผู้รู้เนี่ยนะเป็นการที่เราทำอะไรบางอย่างขึ้นมาละเกินจากการรู้เบื้องต้นทำอย่างนั้นได้นะแต่เบื้องปลายทำไม่ได้ต้องค่อยๆ คลายออกไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเหลือแต่รู้ลูกเดียวของคุณตอนนี้คุณพยายามจะดันสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้จะดันให้มันแยกออกจากกันก็บางจริงๆเราไม่จำพูดผิดนะครับไม่ได้พยายามแยกแต่พยายามย้อนกลับหาผู้รู้มากกว่าอย่าพยายามสิตรงที่พลาดเถอะตรงที่พยายามทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาคือให้รู้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องแยกมันออกมาให้รู้ว่าอยากแยกออกมาหลวงพ่อก็พยายามทำแต่ก่อนนะไปหาหลวงปู่ดูลย์23 กุมภา 25นะก็มานั่งซัดอย่างนี้แหละยามผู้รู้กับถูกรู้ต้องแยกกันนะถ้าวันไหนไหลไปรวมกันแล้วไม่สบายใจถ้าแยกกันแล้วสบายใจแล้วถ้าขณะนอนหลับอะครับบางทีมันก็ไม่หลับอะครับมันก็ว่าผู้รู้เราก็ดูอาการง่วงแล้วก็เห็นมันก็ตัวเองกำลังนอนอยู่อะครับก็ดูไปเรื่อยๆบางทีมันก็กว่าจะหลับก็นานเหมือนกันนะครับบางทีคืนนึงได้นอนแป๊บเดียวก็อย่าไปอยากหลับก็ดูอย่างนั้นเรื่อยๆใช่ไหมรู้เล่นๆไปรู้ยังมีความสุขแป๊บเดียวก็หลับมันสบายครับแต่ว่าทั้งที่กายก็เหนื่อยแต่มันสบายครับให้ร่างกายมันนอนไปใจเราก็รู้ไปแต่การภาวนาของคุณต้องผ่อนคลายกว่านี้นิดหน่อยนะครับใจของคุณเนี่ยภาวนาเคร่งเครียดไปครับต้องให้คลายกว่านี้ให้สบายรู้ไปแบบผ่อนคลายไม่ใช่รู้แบบจริงจังนะรู้อย่างผ่อนคลายตอนนี้ผ่อนคลายขึ้นยังครับผ่อนคลายกว่าตะกี้ละเผลอไปแล้วรู้สึกไหมแล้วเริ่มแข็งอย่างเดิมแล้วด้วยความเคยชินพอมองออกไหมใจมันจะวกกลับเข้าป้อมอ่ะแล้วมันจะมานิ่งอยู่ด้วยความเคยชินตัวนี้ต้องแก้นะถ้าไม่แก้จะเดินปัญญาต่อไม่ได้จะไปพรหมโลกเพราะว่าใจเราชินที่จะนิ่งให้อีกทียังกลับไปก่อนพรหมโลกหมายถึงว่ามันติดสุขใช่ไหมครับมันชอบอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับมันจะไม่ยอมไปไหนมันจะอยู่ตรงนั้นตายไปแล้วไปเป็นพระพรหมนะสมมติว่าผมออกไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับมันคือเห็นเพื่อนสนุกบางทีเราก็ไม่อยากสนุกด้วยมันอยากอยู่เงียบๆครับก็พยายามจะออกไปแต่ก็พยายามรู้อาการไม่ตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ตรงนั้นตัวสำคัญคืออย่าไปกดใจไว้เราไปบังคับเราไปประคองใจไว้มันเหมือนเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินที่เราสร้างขึ้นมาให้รู้ทันตัวนี้ก็พยายามจะออกอาการให้หมดอย่าพยายามให้รู้ว่ามันติดอยู่ให้รู้เฉยๆไปพอรู้แล้วมันจะค่อยๆลดลงมาใช่ไหมรู้แล้วเราอย่าไปทำมันขึ้นมาสิเราก็อย่าไปประคองไว้มันก็คลายไปเองเนี่ยรู้สึกไหมใจเราคลายกว่าเริ่มแข็งขึ้นมาอีกแล้วตรงเนี้ยทำขึ้นมาแล้วจิตกำลังสงสัยทราบไหมทราบครับรู้ลงไปรู้ลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยตรงเนี้ยแกล้งทำนะตรงเนี้ยประคองไว้ตรงนี้คือดีที่สุดใช่ไหมครับไม่ดีอย่าไปทำอะไรขึ้นมาหลวงพ่อจะบอกอะไรอย่างนะจิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป
็นจิตที่ดีที่สุดเป็นจิตที่วิเศษที่สุดเป็นจิตที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ทำวิปัสสนาเราเป็นมนุษย์เราได้ชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงงั้นจิตใจมนุษย์นี่แหละดีที่สุดนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่สุขนานไม่ทุกข์นานไม่ดีนานไม่ชั่วนานทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ง่ายนี่พวกเราเวลาภาวนาเนี่ยเราทำลายจิตมนุษย์ไปเราไปสร้างจิตของพรหมขึ้นมาแทนเราไปน้ำจิตให้นิ่งจิตที่นิ่งๆนะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์ได้นะยกเว้นเห็นตัวเองจะเห็นว่าตัวเองเที่ยงจะเห็นว่าตัวเองนี้เป็นที่พึ่งอาศัยได้เพราะฉะนั้นอย่าไปทำจิตให้เป็นพรหมทำลายจิตมนุษย์นึกออกไหมก่อนที่เราภาวนาจิตใจของเราตอนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้นิ่งๆนึกออกครับเออนั่นแหละกลับไปเป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นขั้นเจริญปัญญานะถ้าเบื้องต้นนั่นแหละต้องแยกผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ออกมานี่ของคุณพอแยกออกมาแล้วเนี่ยมันไปจับเอาตัวผู้รู้มากไปมันไปเอาตัวผู้รู้นะมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยมากเกินไปจนมันติดอยู่ที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคลายออกจากตัวผู้รู้มีตัวผู้รู้อยู่แต่ว่ามีสักว่ามีเท่านั้นไม่ใช่มีอย่างชัดเจนคมกริบคงที่อยู่แค่นั้นไม่งั้นตัวผู้รู้จะเที่ยงตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมทราบครับเออใจไปคิดก็รู้นะเนี่ยใจเริ่มบังคับตัวเองให้นิ่งแล้วนะพยายามจะกลับไปเป็นพรหมแล้วเนี่ยใจตรงนี้โล่งรู้สึกไหมรู้สึกครับจิตตัวนี้แหละที่ถูกต้องอ่ะจิตดวงตะกี้นะดวงแวบตะกี้นั่นแหละนั่นแหละคือจิตผู้รู้ตัวจริงแหละนะส่วนจิตที่เราตั้งไว้แข็งๆไม่ใช่ตัวผู้รู้จริงๆหรอกเป็นตัวผู้รู้ทดลองไว้ก่อนสำรองไว้ก่อนพอเราคลายจากตัวผู้รู้ที่เราตั้งออกมาปั๊บจะเป็นตัวผู้รู้จริงๆเหมือนที่ตัวตะกี้เนี่ยสังเกตไหมตัวตะกี้ไม่มีอะไรเลยจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะมันสั้นมันเกิดสั้นเนี่ยเมื่อกี้ใจไหลไปคิดรู้ไหมรู้ครับเนี่ยเริ่มบังคับให้นิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมรู้ไหมเราถลำลงไปจ้องมันแล้วไม่ถลำลงไปจ้องนะถอยขึ้นมารู้สึกงงบ้างไหมยังงงอยู่บ้างครับเอองงรู้ว่างงนะใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกไหมใจเราสว่างกว่าเมื่อกี้รู้สึกครับเห็นไหมเราจะต้องใจเราสงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมใจเราสงบใจเราสว่างใจเราเบาใจเราอ่อนโยนนุ่มนวลนะจิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่คล่องแคล่วว่องไวจิตที่นุ่มนวลจิตที่มีความสงบสุขอยู่ในตัวเองนั่นแหละเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาส่วนจิตผู้รู้ที่แข็งกระด้างไม่ใช่จิตผู้รู้ตัวจริงหรอกเป็นตัวผู้รู้สำรองขึ้นมาทดลองขึ้นมาก่อนมันใช่อาการไหมครับฮะมันใช่อาการของจิตไหมครับที่หลวงพ่อบอกว่ามันแข็งกระด้างครับใช่จิตคือหลงไปในอาการใช่ไหมครับใช่เราแยกออกมาไม่ได้ใช่ไหมเราไปบังคับมากไปมันเลยแข็งกระด้างนึกถึงจิตใจตอนที่ยังไม่เคยปฏิบัติออกไหมนึกออกครับนั่นแหละกลับไปเป็นอย่างนั้นจิตตรงนี้เบากว่าเมื่อกี้ดูออกไหมครับนะเนี่ยค่อยฝึกไปนะตัวผู้รู้จริงๆไม่ได้แข็งอย่างที่คุณทำอันนั้นเป็นตัวผู้รู้สมมุติขึ้นมาก่อนเท่านั้นเหมือนตั้งเป็นตัว x ไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะตั้งสมมุติไว้ก่อนแต่ตัวผู้รู้แท้ๆพอมันเกิดแล้วมันเบามันนุ่มนวลมันอ่อนโยนมันคล่องแคล่วว่องไวตอนนี้เริ่มแข็งอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับกลับไปเป็นคนธรรมดาอีกทีสิมันไปจับจ้องตรงอาการนะครับใช่มันก็เลยหลงไปเลิกซะครับนะตัวนั้นแหละทำผิดอยู่ครับถ้าคลายออกนะเราจะเห็นทุกอย่างไหวตลอดเลยเคลื่อนไหวตลอดนะไม่มีอะไรที่คงที่อยู่สักตัวเดียวเลยเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมแล้วก็ไปรวบมันขึ้นมาจะทำนึกออกป่ะมันพยายามจะกลับไปครับย้อนหาไม่พยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ตรงนั้นจำไว้นะเนี่ยประโยคเด่นนะคนนึกว่าพูดเล่นนะโอ้โหกว่าจะกล้าพูดประโยคนี้ไม่ใช่ง่ายนะดีแล้วใจค่อยคลายออกละขอบคุณหลวงพ่อมากครับอดทนนิดนึงนะเรียนกับหลวงพ่อต้องถูกทุบนุ่มๆอย่างเงี้ยดีต้องทนเอาอ่ะว่าไปโยมมาพบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะรู้สึกเขาถามกันเราเลยไม่กล้าถามเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะดูแล้วไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรค่ะให้รู้ใจตัวเองไหมสังเกตไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกัน
บางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์บางวันก็เฉยเฉยให้ดูใจของเราไปเรื่อยๆใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยเฉยก็รู้ฝึกแค่นี้ก่อนนะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านแล้วถ้าเวลาเราโกรธโกรธก็รู้ว่ามันโกรธเราไม่ดับหรอกค่ะเพราะเราจะเถียงไปทุชับทุชะไม่เอาสิขั้นแรกถือศีลไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นจะโกรธเนี่ยไม่เป็นไรใจมันโกรธไม่ว่ามันนะแต่มือเท้าปากเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะถือศีลไว้ก่อนเอาหนุ่มหลงไปแล้วค่ะว่าไงทีนี้ทุกวันก็ให้โยมเดินจงกรมไหมคะเดินสิเรายังมีขาเรายังเดินได้เราก็เดินแต่นั่งไม่นั่งใช่ไหมคะเพราะกำลังนั่งอยู่นะเนี่ยป่ะถ้านั่งครึ่งชั่วโมงนี่คิดเป็นร้อยเรื่องเลยนะคะงั้นก็เดินเอาเดินแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองนะเดินแล้วใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดเดินแล้วใจไปเพ่งร่างกายไว้รู้ว่าใจไปเพ่งไว้เดินแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเอาหนุ่มหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจไม่เป็นมนุษย์ปกติละเกินธรรมดาแล้วรู้สึกไหมมันก้ำกึ่งอยู่ครับมันกำลังหาตรงที่ว่าพอดีครับเหมือนกับว่าไม่ได้หาครับคือพอรู้ว่ามันไม่ใช่ตรงนี้ครับเราก็ทำแค่รับรู้เฉยๆแล้วมันก็จะกลับไปตรงที่จิตเดิมแท้ครับแต่สักพักไม่นานมันก็กลับไปที่เดิมอีกครับตัวนี้ไม่ใช่จิตเดิมแท้นะครับยังไม่ใช่หรอกจิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งเนี่ยมันจิตภาษาปริยัติชื่อว่ามหากิริยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์นี่ของเราจิตมันเป็นพื้นจิตของเราพื้นจิตของคุณตอนนี้ก็คือจิตที่เป็นพรหมจิตที่ประคองไว้ในความนิ่งเพราะฉะนั้นพอเผลอๆไปพอรู้สึกปุ๊บจะวกกลับเข้าหาจิตตัวนี้อีกลองลืมมันไปลืมจิตตัวนี้ไปนะไปใช้จิตธรรมดาของมนุษย์ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไปตรัสรู้ในพรหมโลกเพราะพรหมโลกจิตของพรหมเนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะทำวิปัสสนาจิตของพรหมหมอจะใช้ทำสมถะจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาดีที่สุดนะคือจิตของคนธรรมดาเพราะเราอย่าไปดัดแปลงจิตใจให้ผิดธรรมดาเราปล่อยจิตใจเราเป็นธรรมดาธรรมดาอย่าไปประคองไว้แล้วเราก็ตามดูมันไปเรามีผู้รู้อยู่นะแต่ผู้รู้เนี่ยเหมือนกับมีครึ่งเดียวมีผู้รู้อยู่ครึ่งเดียวไม่ใช่เป็นผู้รู้ที่ชัดๆถ้าเป็นผู้รู้ที่ชัดๆเนี่ยนะจะเป็นจิตแบบพรหมนี่เรามีจิตผู้รู้แค่ว่าไม่ได้หลงตามอารมณ์ไปเช่นมีกิเลสมาใจไม่หลงตามกิเลสไปนี่มีผู้รู้อยู่ในขณะเดียวกันไม่ได้เพ่งจิตให้นิ่งไว้ถ้าเวลากิเลสมาแล้วใจเราหลงตามไปนี่เรียกว่าหลงถ้าเราประคองจิตไว้กับตัวผู้รู้เรียกว่าเพ่งนี่คือความสุดโต่งสองข้างคือต้องทำให้สองข้างมันพอดีกันใช่ไหมครับไม่ทำนะเนี่ยตรงที่หัวเรารู้สึกไหมใจโล่งออกมารู้สึกครับรู้สึกไหมเพราะอะไรมันโล่งขึ้นมาได้เพราะเราไม่ได้ทำอะไรเพราะเราหยุดทำต่างหากล่ะมันถึงได้ตื่นขึ้นมาเมื่อไรที่ลงมือทำเมื่อนั้นก็คือปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองเมื่อไรหยุดการกระทำโดยสิ้นเชิงนะไม่ปรุงไม่แต่งนะใจก็จะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเลยตัวนั้นแหละเป็นใจตัวเดิมตัวแท้จริงๆใจที่ประพัดสอนเป็นจิตที่ประพัดสอนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นจิตไปคิดแล้วทราบไหมทราบครับรู้สึกไหมตรงที่ทราบว่าจิตไปคิดอะไรเงี้ยมีสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งมันเร็วมากจนดูไม่ทันอ่ะนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องชัดนะถ้ามันเกิดบ่อยๆเดี๋ยววันหลังมันแม่นเองมันเกิดทีละขณะเดียวชั่วขณะแล้วถ้าเวลาที่จิตเกิดแรงๆเช่นโมโหสุดขีดหรือว่าดีใจสุดขีดนะครับควรจะต้องทำยังไงครับก็ถือศีล5ไว้ก่อนโมโหสุดขีดแล้วก็ดูใจของเราที่มันดีดดิ้นไปอย่าไปอยากให้หายนะคือถ้าเกิดช่วงนั้นต้องสมมติต้องทำข้อสอบนะครับมันไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้คือเราต้องดับมันแล้วครับถ้างั้นทำสมถะดับอย่างเดียวใช่ไหมดับลูกเดียวเลยแล้วก็ต้องทำตรงนั้นไปก่อนแล้วค่อยกลับทำทีหลังใช่ต้องฉลาดนะสมถะก็เป็นเครื่องมืออันนึงวิปัสสนาก็เครื่องมืออันนึงในนี้ศรัทธาสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดตอนไหนจะใช้ตัวไหนต้องฉลาดตอนนี้จำเป็นนะฉุกเฉินแล้วใช้สมถะให้จิตสงบก่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานไปทำข้อสอบไปไม่ใช่ทำวิปัสสนาลูกเดียวนะทำข้อสอบตามองเห็นรูปสักว่าเห็นนะส่งกระดาษไปให้อาจารย์อาจารย์ก็สักว่าเห็นอีก
อ่ะคนไหนมีอะไรไหมเชิญเมื่อวานกลับไปช่วงก่อนกลางคืนนะคะก็จะไม่รู้ตัวจะลืมตัวไปเลยแต่ว่าพอกลางคืนตอนเช้ารู้ว่าจะมีโอกาสจะได้มาส่งกันบ้านก็เหมือนกับจะไปรอดูว่าเอ๊ะอยากจะได้กันบ้านมาส่งอะค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรก็ให้รู้สิให้รู้ว่าอยากก็ไม่ได้อะไรก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเลยค่ะไม่เคยรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยไม่เอาแล้วหยุดก็ไปทำอะไรให้มันเหนื่อยแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนรู้อะค่ะแต่ไม่แน่ใจหรอกว่าใช่หรือเปล่าแบบว่าบางวันก็มันเห็นว่าเห็นชัดแต่ว่าวันสองวันมาเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะไม่ธรรมดาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันไม่ต้องแน่ใจไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจใจถึงนะค่ะใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้ร่างกายไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเห็นท้องพองยุบไปเห็นขามันเคลื่อนที่ไปดูใจไม่ได้ก็ดูกายไม่ได้นะไหว้พระสวดมนต์ไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใจก็สงบพอจิตใจสงบจิตใจมีความสุขเรารู้ว่าใจมีความสุขเนี่ยเรากลับมาดูจิตได้อีกแล้วหมุนเวียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตเดี๋ยวก็ทำความสงบค่อยฝึกไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะอย่าใจร้อนบางวันจะมีว่าโกรธอะค่ะรู้สึกโกรธแต่ว่าก็พยายามคิดว่าไม่โกรธอะไรเงี้ยใช่ไม่เอาจะเป็นบ่อยแล้วก็ชอบคิดรู้ว่าโกรธสิไม่ใช่โกรธไปดูให้หายโกรธนะค่ะเราปฏิบัติต่อกิเลสนะเหมือนกิเลสเป็นน้ำไหลมาใจเราเหมือนเรืออย่าไปขวางน้ำนะเรือก็อย่าลอยตามน้ำไปเราคอยมีสติรู้ทันใจเราใจเราไม่วิ่งตามกิเลสไปในขณะเดียวกันเราไม่ต้านกิเลสเลยถ้าเราไปต้านกิเลสเมื่อไหร่นะกิเลสจะมีกำลังแรงกล้าถ้าเราไม่ต้านมันจะไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหายไปเลยทำใจสบายๆดูเล่นๆเอาหนุ่มอย่าน้อมจิตอย่างนั้นนะน้อมจิตอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าไปฝึกสะกดจิตนะฝึกง่ายเลยจิตอย่างตะเกียจิตเป็นไงตอนนี้รู้สึกไหมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกแล้วนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นมนุษย์ธรรมดาไว้ไม่เผลอแต่ไม่ได้บังคับไว้ว่าไปถึงไหนแล้วกราบพระอาจารย์ค่ะก็รู้สึกใจวุ่นวายอยู่แล้วก็คิดมากด้วยค่ะเมื่อวานกลับจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่ที่พักก็วุ่นวายมากนี่แม่อ๋อทำไมล่ะมีลูกเป็นพระทำไมจะต้องวุ่นวายใจค่ะปกติก็จะเป็นคนคิดมากค่ะแล้วก็คิดมากเราลองกังวลมากสมมตินะสมมติว่าใจเราเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่ชอบให้ใครบังคับแต่ว่าถ้าไม่ดูแลมันก็หนีไปหาเรื่องมาเข้าบ้านงั้นเราดูแลจิตใจเราเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเราไม่กดขี่บังคับมันตลอดเวลาในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปล่อยปละไม่สนใจมันเลยทั้งวันไม่ดูแลเลยไม่ใช่เราเวลามันมีอะไรแปลกๆเช่นเราเลี้ยงเด็กมันร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปดูซิมันเป็นอะไรใจเรามีกิเลสแรงๆขึ้นมาเราก็ย้อนไปดูสักทีถ้าใจมันยังไม่ได้มีอะไรเราก็ทำอะไรของเราไปตามหน้าที่ของเราลองจัดการกับจิตใจของเราเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะไม่ได้บังคับตลอดแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่สนใจเลยพอดีนะเด็กคนนี้จะได้เติบโตขึ้นมาเราเลี้ยงเด็กโตขึ้นมาหลายคนแล้วมาบวช2คนแล้วลูกชายมีลูกชาย3คนคนโตก็บวชนะบวชแล้วสึกไปคนที่2บวชไม่ยอมสึกคนที่3บวชอีกไม่ยอมสึกอีกก็บางคนก็บอกว่าถ้าลูกบวชแล้วแม่ก็ดีใจปลื้มใจอะไรก็เป็นบางครั้งนะคะแต่บางครั้งก็คิดมากหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนะคิดมากตามภาษาค่ะบางครั้งก็หงุดหงิดเป็นห่วงรู้ว่าเป็นห่วงค่ะก็พอดีบางทีก็ยุ่งกับการงานทางบ้านด้วยเนี่ยใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมใจเราหนีไปคิดค่ะเราก็รู้ทันว่าใจเราหนีไปค่ะก็พยายามดูหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมหนีไปอีกแวบหนึ่งแล้วคอยรู้เรื่อยๆรู้เล่นๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้าง
ถ้าพยายามรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการนั่งจ้องไว้เพ่งไม่ดีเครียดก็พอดีพระลูกชายชวนมาหาพระอาจารย์ก็ทั้งดีใจตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยด้วยก็บ้านอยู่ทั้งไกลอ่ะอยู่ปากใต้มานี่ไม่ใช่ใกล้นะอยู่สุราษฎร์ธานีนะอยู่สุราษฎร์นะนี่คนนครก็มีคนนครไหนนครอยู่นั่นคนนครค่ะก็จะพยายามหัดดูใจไปเรื่อยๆค่ะจริงๆนะเราเลี้ยงลูกดูบางครั้งก็ดูเราเลี้ยงลูกนะเราอยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหมจริงๆอ่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกอยากให้ลูกมีความสุขแต่พ่อแม่ชอบไปคิดแทนลูกว่าทําอย่างนี้สิจะมีความสุขความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางทีเราคิดแทนลูกว่าถ้าลูกเราไปมีเมียมีลูกมีหลานแล้วจะมีความสุขอย่างเงี้ยมีเงินเยอะๆจะมีความสุขอะไรเงี้ยเราคิดแทนบางทีความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกความสุขอยู่ที่ความพอใจบางคนพอใจที่ได้บวชเขามีความสุขถือว่างานของเราเสร็จแล้วนะเราเลี้ยงลูกจนลูกเรามีความสุขแล้วเราหมดภาระแล้วเหลือตัวเองตัวเราเองต้องมีความสุขด้วยชีวิตเกิดมาไม่ใช่เพื่อเกิดมาทุกข์นะไม่ใช่เกิดมาสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นมากขึ้นเราต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นความสุขอย่างโลกมันสุขได้เหมือนกันแต่ชั่วคราวอย่างเราเป็นคฤหัสถ์หลายสิบปีโยมรู้สึกไหมลองนึกถึงสิ่งที่สุขที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาแล้วมันหายไปหมดแล้วทั้งความสุขที่เราว่าดีนักหนาเราอยากให้ลูกเราได้ลิ้มรสชาติเนี่ยล้วนแต่ไม่คงที่เลยกระทั่งความสุขที่เราเคยมีอยู่ใช่ไหมถึงวันหนึ่งมันก็หายไปเดี๋ยวอย่างอื่นก็มาหายไปงั้นวิถีชีวิตที่เราเลือกผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ใช่วิถีชีวิตที่ทำให้เรามีความสุข 100% หรอกเราลองมาศึกษานะลูกมาบวชแล้วเราลองมาศึกษาใจของเราหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยนะถ้าศึกษาจิตใจของเราแจ่มแจ้งนะมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์มาตั้ง48ปีกว่าจะได้บวชอายุมากกว่าจะได้บวชก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นะไม่ได้หนีมาอย่างนี้นะ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเสร็จแล้วแม่ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อนะเลยชวนพ่อมาอยู่วัดพ่อก็มานะพ่อให้เราบวชพ่อมาอยู่วัดด้วยเราภาวนาเราพบเลยว่าจริงๆแล้วธรรมะให้ความสุขมากที่สุดเลยความสุขในทางโลกหลวงพ่อรู้จักเป็นอย่างดีเหมือนที่โยมรู้จักนั่นแหละลูกเมียก็มีนะไม่มีลูกนะถ้ามีลูกไม่มีความสุขนะมีเมียสนุกกว่าใช่ไหมดีกว่ามีลูกไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเหนื่อยมีเงินใช้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใช้มีบ้านอยู่มีรถขับใครเขามีอะไรเราก็มีกับเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็นึกว่ามีความสุขเหรอมันก็สุขเหมือนกันนะสุขดิบอ่ะแต่พอเราภาวนาเราจะรู้เลยเรื่องพวกนั้นนะเรื่องเล็กน้อยมากเลยจิตใจที่มีธรรมะหล่อเลี้ยงนะมันเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำมีน้ำมีปุ๋ยมีแสงแดดมันงอกงามมันผลิดอกออกใบสวยงามมากขึ้นมากขึ้นนะในขณะที่ต้นไม้ทางโลกยิ่งแก่ยิ่งเหี่ยวยิ่งเหี่ยวยิ่งเฉาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกเราเลือกวิถีชีวิตอย่างนี้ก็ดีของเขาแล้วล่ะเขาก็สุขแบบของเขานะของเรายังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเราสุข 100%เราก็สุขบ้างทุกบ้างอย่าเป็นห่วงนะอย่าห่วงมากห้ามไม่ให้ห่วงไม่ได้พ่อแม่ต้องห่วงก็เห็นลูกชายคนโตเขามีลูกแล้วก็เห็นวุ่นวายมากเหมือนกันค่ะนั่นแหละหลวงพ่อก็ว่างั้นแหละค่ะก็เลยคิดว่าคนอื่นไปบวชก็คงจะน่าจะดีบวชแล้วถ้าเขาศึกษาปฏิบัตินะก็ดีนะต้องศึกษาปฏิบัติให้ดีด้วยถ้าเขาบวชเลวๆไหลๆไม่ดีหรอกไปเรียกให้ศึกก็ดีกว่าจะได้ตกนรกน้อยหน่อยนี่ลูกเราบวชแล้วภาวนาดีแล้วล่ะถ้าเราจะตายนะเรานึกถึงนะเราไปสุคติเลยไปสุคติได้ค่ะก็จะพยายามฝึกดูจิตใจความจริงวิธีที่ดีที่สุดนะไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกก่อนฝึกจิตของเราถ้าเราฝึกจิตจนเราพบนะว่าเอ็กธรรมะให้ความสุขเราได้มากมายเราจะไม่กังวลแล้วว่าลูกเราเลือกเส้นทางนี้เหมือนญาติโยมจำนวนมากที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจิตตื่นขึ้นมานะจิตใจมีความสุขจะสมมติว่ามีลูกจะไปบวชเนี่ยจะไม่กลุ้มใจเท่าไหร่หรอกรู้ว่าเขาจะมีความสุข
นี่เรายังไม่เคยลิ้มรสชาติของธรรมะเราเคยลิ้มรสชาติแต่ทางโลกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้ตลอดไปไหมเดี๋ยวแก่ๆแล้วสึกออกมาจะทำอะไรกินคิดล่วงหน้าไปจนเขาแก่นะลืมไปว่าตอนนั้นเราก็ตายไปแล้ว เอาตัวรอดตอนนี้โอ้ยวันนี้ทำไมมันไม่หมดเวลาสักที เหนื่อยเอาว่าไปว่าไปครับมาครั้งแรกครับแล้วก็มีปัญหาว่าเกิดการเกร็งแล้วก็เพ่งออกไม่ได้โยมใจถึงไหมถ้าใจถึงเนี่ยนะลืมคำว่าปฏิบัติไปก่อนครับลืมคำว่าปฏิบัตินะถือศีล5ไว้แล้วใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยทำมาหากินไปเลี้ยงครอบครัวไปนะแล้วแต่ละวันเนี่ยเราก็คอยชำเลืองดูใจของเราเป็นระยะระยะไปมันจะไม่เครียดหรอกการภาวนาที่ภาวนาแล้วเคร่งเครียดเนี่ยภาวนาผิดการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การฝึกเก็บกดแต่ว่าพวกเราชอบไปเก็บกดเวลาภาวนาเราจะบังคับเอาบังคับเอาข่มเอาข่มเอานะใจจะเครียดใจเครียดไม่มีความสุขนะจิตที่เครียดเป็นอกุศลนะเมื่อเราทำผิดนะอย่าเสียดายเลิกไปเลยได้ไหมเป็นมนุษย์ปกติทำเหมือนตามปกติสนุกสนานเหมือนคนธรรมดานะแต่ถือศีล5นี่ผิดกับคนทั่วๆไปตรงนี้มีศีล5ไว้ดูหนังก็ได้ดูหนังแล้วมันขำขึ้นมารู้ว่าขำดูแล้วรู้สึกไม่เห็นขำเลยทุเรศรู้ว่าทุเรศนะเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเราเมียเราขี้บ่นรำคาญรู้ว่ารำคาญนะอะไรเกิดขึ้นเรารู้ลูกเดียวเลยลองรู้ใจเราแล้วจะไม่เครียดหรอกตามสถิติคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะไม่มีบ้าสักคนเลยนะไม่มีเลยมีแต่ว่าเขาหามกันต้องแร่งมานะมาจากที่อื่นนะจริงๆไม่อยากรับเลยแก้คนที่ผิดปกติไปแล้วคนหนึ่งนะเสียเวลาสอนคนทั่วๆไปตั้ง 20-30 คนเลยงั้นฟังหลวงพ่อให้สบายๆนะฟังแล้วคลายออกก่อนคลายออกเสร็จแล้วเสียดายคุณไม่ได้มาเมื่อวานเข้าส่งกันบ้านกันนะคุณจะรู้สึกเลยว่าทำไมธรรมะที่คารวะแต่ละคนพูดออกมานะมันลึกซึ้งมันแหลมคมแล้วมันถ่ายทอดออกมาจากจิตจากใจซึ่งเกิดจากการภาวนาทั้งนั้นเลยน่าฟังมากแต่ถ้าเราเอาบังคับเอาบังคับเอาเราก็เครียดไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรหรอกใจถึงถึงนะใจถึงไหมเลิกนั่งสมาธิได้ไหมเป็นความเคยชินครับเลิกซะเคยชินก็เลิกซะเพราะทำแล้วเครียดทำแล้วเครียดทำผิดน่ะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะกลับไปนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ถ้าจิตใจของเราเดินถูกก่อนนะถ้าจิตใจเราเดินถูกอยู่นั่งอยู่เราก็นั่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเดินทุกก้าวที่เดินเรียกเดินจงกรมทั้งหมดเลยขนาดเดินข้ามถนนเดินช้อปปิ้งก็เป็นการเดินจงกรมทั้งหมดเลยมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาเป็นเองอ่ะส่วนที่เรานั่งบังคับตัวเองบังคับตัวเองไม่ได้อะไรหรอกได้แต่บังคับเอาได้ความเหน็ดเหนื่อยการที่ทำบังคับตัวเองทำให้เหน็ดเหนื่อยทั้งกายเหน็ดเหนื่อยทั้งใจเขาเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการกดข่มบังคับตัวเองทำจิตใจทำร่างกายของเรานะให้แห้งผากเลยเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามส่วนกามสุขาริกานุโยคเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปชุ่มด้วยกิเลสเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคเราไม่ทำสองสิ่งนี้ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเลี้ยวไหลตลอดเวลาในขณะเดียวกันเราไม่ได้กดข่มร่างกายจิตใจจนรู้สึกแห้งผากทุกทรมานเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปเรื่อยๆด้วยจิตใจที่เบิกบานด้วยจิตใจที่ร่าเริงคนภาวนาแล้วจิตใจจะเบิกบานร่าเริงนะมีธรรมปิติหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยมีปิติในธรรมะนะไม่ใช่แห้งแล้งแข็งกระด้างมีแต่ความชุ่มชื่นสมัยพุทธกาลนะมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเดินผ่านพวกพระไปนะแล้วก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงนะไม่ใช่สงบงี้นะนะโอ้หลวงพ่อทำได้เป็นวันๆนะจิตชนิดเนี่ยทำมาตั้งแต่เด็กก็ได้นะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยสงบแต่ร่าเริงมีธรรมปีติหล่อเลี้ยงจิตใจนะใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมเผลอไปแล้วบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมไม่บังคับ
บังคับแล้วจะทำให้เครียดทีหลังไหลคอขังคอแขนเลยเครียดไปหมดเลยนะเครียดใช้ไม่ได้ยิ่งภาวนาแล้วยิ่งพิกลพิการไปไม่ได้นะภาวนาแล้วจิตใจมีความสุขร่างกายมีความสุขผ่อนคลายทั้งจิตใจทั้งร่างกายเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจมันไหลไปไม่ทันไม่เป็นไรแต่รู้ไหมที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้มันไปคิดแล้วมันลืมตัวเองไปมันลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจก็ไม่ดีบังคับกายบังคับใจก็ไม่ดีมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยนะรู้สึกไหมใจเราหัวเราะไปอย่างนั้นแต่ใจเราข้างในยังแข็งแข็งอยู่เนี่ยให้รู้ไปนะรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยรู้สึกไหมไอ้ที่แข็งตะกี้คลายไปแวบหนึ่งแล้วกลายเป็นนิ่งนิ่งรู้สึกไหมมันแข็งแล้วคลายสบายแล้วก็กลับมานิ่งนิ่งตอนนี้จิตมันฟุ้งซ่านอีกแล้วจากนิ่งเปลี่ยนเป็นฟุ้งซ่านแล้วดูออกไหมมันไหววับ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 ไม่ต้องทันนะตามรู้ไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยไม่ใช่ตำหนิติเตียนนะกำลังหัดให้ดูสภาวะการที่จิตเราจำสภาวะได้แม่นต่อไปสติจะเกิดเองถ้าสติเกิดเองเนี่ยเราจะรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายไม่รู้สึกตัวอย่างแห้งแล้งแข็งกระด้างจะรู้สึกตัวแต่ผ่อนคลายเนี่ยตอนนี้เริ่มไปอัดอีกแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ทำถ้าทำจะกลับไปคอเคล็ดอย่างเก่าเลิกปฏิบัติไปยิ้มทีหนึ่งก่อนรู้สึกไหมใจตรงนี้โล่งกว่าใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะมีอีกไหมได้อีกสักคนนึงให้สองคนนะสองคนนี้โน้นกับคนเบอร์18อ่ะมีความสุขมากเวลานั่งสมาธินะคะเพิ่งมาครั้งแรกฝึกแบบอานาปาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะไปเรียนมาจากไหนใครสอนให้เรียนจากถ้าถือเป็นอาจารย์ก็คืออาจารย์สันติกโลท่านเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วท่านสึกไปแล้วอยู่ที่อเมริกานะคะแต่ว่าฝึกอย่างที่ฝึกนั่นแหละฝึกต่อไปนะแต่ว่าพอเราหายใจไปแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงนะให้คอยรู้ทันไปค่ะไม่หายใจเอานิ่งนะมันนิ่งอะค่ะแล้วก็แต่หายใจแล้วให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปเช่นหายใจไปแล้วใจนิ่งก็รู้อีกเวลานึงหายใจอยู่ใจไปฟุ้งซ่านก็รู้นะหายใจไปแล้วจิตเกิดปิติก็รู้จิตมีความสุขก็รู้จิตไม่สบายเลยก็รู้หายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้หายใจแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเอาจิตเป็นตัวตั้งเอาการหายใจเป็นแบ็คกราวด์อย่าเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งนะมันจะกลายเป็นสมถะเอาจิตเป็นตัวตั้งไว้งั้นหายใจไปอย่างนั้นแหละแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆถึงจะพัฒนาได้หลวงพ่อฝึกอานาปานสติ22ปีนะเล่นอยู่นานทำได้แต่สมถะเพราะอะไรเพราะเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งแล้วเอาจิตไปเป็นลูกน้องของลมหายใจจิตถูกขังอยู่ด้วยลมหายใจมันเหมือนรู้สึกมีความสุขแต่ว่าไม่มันก็รำคาญด้วยอะค่ะเออนั่นแหละเห็นไหมความสุขก็ไม่เที่ยงมีรำคาญด้วยค่ะแล้วก็มันมีความอยากมากที่จะไปต่อที่จะพิจารณาไตรลักษณ์แต่ว่ามันไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้พิจารณาไตรลักษณ์เอาไว้รู้เอาค่ะเพราะฉะนั้นการที่ใจเราเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้นั่นแหละแสดงไตรลักษณ์อยู่อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นให้ใจเป็นตัวเอกนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็หายใจไปจิตใจเป็นยังไงก็รู้หายใจแล้วไปคิดก็รู้ไปเพ่งก็รู้หายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้สงบก็รู้สงบแบบมีปีติก็รู้สงบแบบมีความสุขก็รู้สงบแบบอุเบกขาก็รู้ขอบพระคุณค่ะเอาใจเป็นหลักนะเบอร์18คนสุดท้ายนะคนนี้ฝึกหายใจหลวงพ่อกำลังจะหมดลมหายใจแล้วหายใจไม่ทันเหนื่อยกราบนมัสการค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝึกสมาธิมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็มาฝึกรู้ตัวตามหนังสือของหลวงพ่อกับเทปนะคะกราบขอคำแนะนำค่ะทำให้สบายกว่านี้นะแข็งเกินไปจงใจแรงไปปล่อยนะปล่อยให้ผ่อนคลายรู้สึกไหมเราแข็งกว่าคนทั่วๆไปเป็นบางครั้งอะค่ะต้องให้ผ่อนคลายนะภาวนาใช้จิตใจธรรมดาเนี่ยแล้วก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจธรรมดานี้ไปเรื่อยๆถ้าใจเราไปนิ่งซะมันไม่มีใจรักให้ดูมันก็นิ่งๆอยู่งั้นเองแอบไปคิดแล้วทราบไหมมันไหลแวบไป
คือตอนนั้นพอดีได้คุยกับน้องป้อมมาหาก็บางครั้งมีความรู้สึกว่าตัวเองสงสัยว่าใช่ภาวะรู้ตัวหรือเปล่าพอดีน้องป้อมก็ให้คำแนะนำว่าก็ให้รู้ว่าสงสัยก็เลยแบบเหมือนว่าให้ตามรู้ไปเรื่อยๆนะคะแต่มันก็จะมีบ้างบางแวบที่แบบคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรให้รู้ความรู้สึกที่แปลกปลอมขึ้นมาสดๆร้อนๆเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆนะดีเนี่ยต้อมพาไปให้ตุนสอนให้ก็ได้แบ่งๆกันเอาๆแถมให้อีกคนนึงอ่ะอยากขอคำแนะนำเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ยังบังคับอยู่เหมือนกันแหละต้องปล่อยตอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมใจมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อแวบหนึ่งดูออกไหมค่ะแล้วค่อยรู้ไปเรื่อยก็ต้องดูใจอยากพูดแล้วรู้ไหมมันมีแรงดันยิกๆๆอยู่ในหน้าอกเนี่ยหลวงพ่อก็แนะนำให้ดูจิตดูไปเลยเพราะเราเป็นคนคิดมากต้องดูจิตเนาะเห็นไหมยังคิดไม่เลิกเลยไหมคิดอุตลุดเลยเนี่ยงงแล้วรู้สึกไหมงงรู้ว่างงบังคับตัวเองให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมไม่บังคับผ่อนคลายนะจำไว้นะการภาวนาต้องผ่อนคลายถ้าภาวนาแล้วเคร่งเครียดทำผิดแน่นอนเพราะจิตที่เป็นมหากุศลจิตผ่อนคลายเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ตามที่เขาเป็นจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อเป็นอกุศลจิตชนิดโทสะมูลจิตมียี่ห้อด้วยนะแล้วส่วนใหญ่เป็นสะสังขาริกังจงใจทำขึ้นมาเองทำชำนาญมันก็เป็นอสัง